بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็จะต้องมาเรียนรู้ศาสนากันนะครับเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็การเรียนรู้นั้นก็เป็นอามัลทุกครั้งที่เราจะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่พี่น้องต้องจําไว้เลยว่าเราจะต้องเรียนรู้ศาสนาต้องเรียนรู้ก่อนพี่น้องจะหุงข้าวนะครับหรือจะเมื่อกี้ผมกินเมื่อกี้นะแกงเปรี้ยวถามว่าจะไปแกงเปรี้ยวอยู่ดีไปแกงเลยมั้ยไม่ได้อ่ะครับแกงไปแกงมาก็ต้องทิ้งทั้งหม้อเลยทําไมก็มันไม่ถูกต้องไม่ตามสูตรของเค้าไม่ตามแบบที่เค้าได้สอนได้บอกเอาไว้ก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนนะครับเมื่อเรียนรู้แล้วจึงลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติออกมาก็จะถูกก็จะถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นอิบาดะห์ที่มีความสำคัญอุลามะห์เทียบแบบนี้พี่น้องระยะเวลาของการละหมาดซุนนะห์สองรอกอาตเมื่อเทียบกับการมานั่งเรียนศาสนาโดยระยะเวลาเท่ากันนะฟังหนึ่งฟังอายะห์กุรอานสักหนึ่งบทแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติฟังฮะดีษสักหนึ่งบทในระยะเวลาเดียวกับการที่เราละหมาดซุนนะห์สองรอกอาตเนี่ยอุลามะห์บอกการมาฟังศาสนามาฟังกุรอานมาฟังหะดีษเนี่ยมีความประเสริฐมากกว่าเพราะบางคนเนี่ยเป็นอาบิดอาบิดแปลว่าทําอิบาดะห์ครบทําดีแต่ไม่ใช่อาเลมก็คือมีโอกาสผิดพลาดในการปฏิบัติได้นะครับโอกาสที่จะทําให้เราผิดพลาดน้อยที่สุดในการปฏิบัติก็คือต้องเรียนรู้มาศึกษานะครับทําความเข้าใจในการปฏิบัตินี่ผมก็เกริ่นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ซอดีกีเนี่ยพบกับพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยผมมาเป็นลูกคู่ให้กับอาจารย์นะครับเนื้อหาสาระนะครับของอาจารย์เนี่ยจะเตรียมมาเนี่ยเยอะค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับจะให้พี่น้องให้พบกับพี่น้องนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอ์นะซีรอามาบ้างสวัสดีคุณบารักมุตุลลอฮ์วะบารักาตุฮ์ก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาสลามคล้ายๆกับท่านพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องผมเนี่ยเป็นคนที่พูดแบบชอบให้พี่น้องได้คิดตามไม่ได้พูดเพื่อให้พี่น้องมาจำว่าวันนี้ผมพูดอะไรบ้างแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้คิดตามว่าไอ้สิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้มันเป็นข้อคิดอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อเนี่ยถ้าจะพูดไปนั้นมันเป็นหัวข้อพื้นๆนะครับไม่มีอะไรที่มันยากแต่ว่าหลายคนจะสอบตกด้วยกับหัวข้อนี้หลายคนสอบตกยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องทำขนมหวานอร่อยแกงอร่อยอย่างนี้แกงละจานเดี๋ยวพี่น้องคงได้รับประทานแกงเปรี้ยวเอาแกงเปรี้ยวแกงละจานเดียวกันมีความรู้ไม่ค่อยมีทีนี้กว่าที่จะมาแกงละจาให้อร่อยได้เนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องฝึกกว่าพี่น้องจะทอดไอ้ไก่ทอดหาดใหญ่ได้เนี่ยโหมันต้องไปซื้อวิชามันต้องไปซื้อมันต้องเรียนรู้อย่าขับรถเป็นเนี่ยต้องไปฝึกขับรถไม่ใช่อยู่ๆขึ้นไปแล้วขับได้เลยพี่น้องเห็นไหมว่าอันนี้ผมยกแค่พื้นๆเลยนะว่าไอ้ของง่ายๆบนโลกดุนยาเนี่ยแล้วเราอยากจะเป็นมันเนี่ยเรายังต้องเรียนรู้เลยต้องฝึกเลยแต่ว่าศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องครับมันไม่ได้จบที่ความอร่อยมันไม่ได้จบแค่แกงเป็นทำขนมเป็นแต่ศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยมันจบด้วยสวรรค์แล้วก็นรกเห็นไหมเห็นไหมว่าศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยมันจบที่สวรรค์กับนรกและถ้าวันนี้พี่น้องอยู่ในอิสลามเป็นมุสลิมแล้วไม่เรียนรู้อิสลามไม่เข้าใจอิสลามเนี่ยแล้วจะไปไหนอ่ะจะไปไหนนี่เริ่มต้นผมฝากพี่น้องคิดเลยนะว่าไอ้วิชาแกงละจาทำขนมมาแกงที่นี่อร่อยเขายังต้องเรียนรู้เลยและศาสนาขอร้อยยังมันไปจบที่สวรรค์นรกถ้าเราไม่เรียนเนี่ยจะไปจบที่ไหนเพราะนั้นเนี่ยอยากเริ่มต้นให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะว่าพี่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าเมื่อกี้เจอบางตัวข้างล่างบอกเดี๋ยวนี้งานศาสนาเนี่ยแบบ
พี่น้องคิดกันนิดเดียวนะว่าคนที่เป็นเจ้าภาพจัดบรรยายไม่ว่าจะที่นี่หรือที่ไหนเนี่ยต้องลงทุนทั้งวันเวลาสถานที่และเดี๋ยวนี้มันต้องพิเศษต้องมีอาหารเลี้ยงมันต้องมีอาหารเลี้ยงถึงจะได้ใจไม่ใช่เดินกลับไปบ้างท้องหิวโอ้กูไม่มาแล้วเขาหน้ากลับไปกินข้าวบ้างเดี๋ยวนี้เขาจัดให้พี่น้องเห็นไหมว่านี่คือการลงทุนแต่เป็นการลงทุนเพื่อศาสนาเนี่ยคนที่เขาเป็นเจ้าภาพเขาไม่เสียดายตังค์แม้แต่นิดเดียวถ้าหากว่าเขาทำอาหารเลี้ยงจัดบรรยายทำอาหารเลี้ยงแล้วพี่น้องไม่มาพี่น้องคิดตามผมนิดเดียวพี่น้องเคยร้านเห็นร้านอาหารไหมตอนเปิดมาแรกๆก็ขายดีทำไปทำมาเอาเฮ้ยคนไม่มาพี่น้องจะเห็นป้ายได้ที่เขาติดนะหยุดปรับปรุงกิจการหยุดปรับปรุงกิจการ7วันกลับมาใหม่อยู่ได้สักพักหนึ่งเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่มีคนบ้านที่สองขึ้นต้นขึ้นบ้านปิดยกเลิกกิจการเลิกกิจการเห็นไหมถ้าที่นี่จัดบรรยายพร้อมกับเลี้ยงอาหารวันละมา180เดือนต่อมาเหลือ100หายไป80เดือนต่อมาเหลือ40หายไป40สุดท้ายปลายทางที่จะแปลบอกเหลือ6คนก็เคยมีและถ้าเหลือ6คนจริงๆครับผมว่าเขาไม่อยู่ต่อแล้วแม้ว่าจะพูดเท่ๆยังไงว่าเหลือคนเดียวผมก็จะทำพูดไปงั้นละเอาก็จริงไม่มีทางเลิกเพราะนั้นผมอยากบอกพี่น้องตรงนี้นะที่นี่ว่าพี่น้องเป็นคนที่มีคุณค่าพี่น้องเป็นคนที่มีคุณค่าด้วยกับฮะดีษบทหนึ่งพี่น้องฟังฮะดีษบทนี้แล้วพี่น้องจำไปเลยนบีบอกว่าผู้ใดที่เขาขวนขวายหนทางเพื่อแสวงหาความรู้อัลลอฮ์จะให้ความสะดวกแก่เขาในหนทางไปยังสวรรค์ของพระองค์ใครที่มาที่นี่ไม่เด่นเดียดว่าจะมีมากินแกงละจานไม่ได้เด่นเดียดว่าจะมีกินขนมกันดันเนียดว่าจะมาเรียนรู้เพราะที่นี่เขาจัดบรรยายพี่น้องเนียดแค่นี้เอาไปเลยแล้วบอกนบีบอกว่าอัลลอฮ์นี่จะให้ความสะดวกในหนทางที่จะไปสวรรค์ของพระองค์ได้แล้วพี่น้องครับเห็นไหมว่าได้ความสะดวกที่จะไปสวรรค์ไอ้ที่เหลือคือศึกษาหาความรู้แล้วก็ปฏิบัติเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่พี่น้องเป็นต่อตั้งแต่นาทีแรกที่พี่น้องเนียดก้าวเท้าออกจากบ้านไปไหนไปดูดีขาไปทำอะไรไปฟังบรรยายอย่าบอกว่าเดี๋ยววันนี้ก็มีเลี้ยงอาหารแล้วจะไปกินอาหารเดินเนียดแบบนั้นเนียดว่าจะมาฟังบรรยายคนจัดก็อยู่ได้งานศาสนาฝันแล้วก็จำเริญรุ่งเรืองผมให้กำลังใจพี่น้องไว้ตรงนี้ก่อนว่าหัวข้อวันนี้การแสวงหาความรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนการแสวงหาความรู้ผมถามพี่น้องว่าถ้าจะไปทอดไอ้ขายทอดทานใจขายเนี่ยถ้าไม่รู้จักวิธีทอดมันจะทำขายได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันจะละหมาดเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้จะละหมาดยังไงจะละหมาดถูกไหมจะอ่านอะไรละหมาดมักเรียนมีกี่รักอัดอิชาอีรักอัดจะทำยังไงถ้าไม่เรียนรู้พี่น้องบอกทั้งเป็นทำแล้วนี่คือสิ่งที่น้องได้เพราะพี่น้องเกิดการเรียนรู้แต่ถ้าอื่นอีกล่ะเข้าแถวสองคนผู้ชายกับผู้ชายยืนยังไงผู้หญิงกับผู้ชายยืนยังไงเอ้ยไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าทบตัวอย่างให้หน้าเห็นนะว่าต้องเรียนรู้เดี๋ยวผมต่อให้อาจารย์ดูทิพย์คุยกับพี่น้องก่อนครับก็เกินก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องเสื่อเนื้อหาวันนี้นะครับผมมีอายะห์กุรอาน1อายะห์นะครับจะมานําเรียนกับพี่น้องเป็นการให้กําลังใจกันนะครับอายะห์กุรอานในนะครับอยู่ในซูเราะห์อันนะห์นะครับอายะห์ที่78เอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวัลลอฮุอัคเราะจะกุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมลายะอ์ลามูนชัยอะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นได้ให้พวกเจ้าน่ะออกมาอัคเราะจะกุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมออกมาจากครรภ์ของบรรดาของพวกเจ้าทุกคนนะออกมาจากครรภ์ของบรรดากันทุกคนเลยนะครับอันนี้
เราอาจจะถูกถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเด็กๆก็จะถูกผู้ใหญ่หลอกมาจากไหนหนูมาจากไหนมาจากกระบอกไม้ไผ่อันนี้ถูกหลอกแต่ความจริงแล้วก็คือออกมาจากไหนครับออกมาจากครรภ์ของมารดาของเราออกมาแบบไหนอ่ะลายะละมูนะชัยอาท่านกับผมเนี่ยออกมาเหมือนกันเลยในสภาพที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยพูดก็ไม่ได้นะครับนะทั้งๆที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดภาษาไทยกันทุกวันอยู่แล้วแต่เราออกมาเนี่ยพูดไม่ได้แต่ท่านเชื่อไหมว่าเราสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาติมอร์ภาษาอะไรก็ได้ถ้าเราไปเกิดอยู่ในคนประเทศนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมเนี่ยเกิดอยู่ในแถวติมอร์ผมอาจจะพูดภาษาติมอร์เลยฟังน้องบรรยายฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเกิดจากการเรียนรู้ถูกไหมครับการเรียนรู้หลายๆคนเกิดเมืองไทยนะครับแต่พูดได้ 4-5 ภาษาเพราะการเรียนรู้แต่ภาษาแม่ก็คือภาษาที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ในการสอนการบอกลายะละมูนะชัยอาออกมาเหมือนกันหมดก็คือไม่มีความรู้ใดๆเลยนั้นผมกับพี่น้องเนี่ยสตาร์ทเท่ากันพี่น้องที่มาฟังกับพี่น้องที่กำลังผมที่กำลังสอนเนี่ยสตาร์ทเท่ากันเอ๊ะแล้วมันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะหลังจากนั้นนะครับวาจาและละกุมุสซัมมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้คนทารกที่ออกมาเป็นไงครับซัมมาก็แปลว่าได้ยินตรงนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์ชัดนะครับว่าโสตประสาทในการเรียนรู้ศาสนาหรือการรับความรู้ในเรื่องราวของความรู้ต่างๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือหูก็คือเสียงนั่นเองสังเกตไหมครับเด็กๆเนี่ยบางทียังมองแล้วไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเกิดมีเสียงดังหน่อยเป็นไงครับเด็กสะดุ้งเลยแต่ตาเนี่ยมองไม่เห็นจะแกว่งนู่นแกว่งนี่บางทีมองไม่เห็นแต่หูเนี่ยได้ยินเร็วมากและหูเนี่ยนะครับเป็นส่วนประสาทที่รับได้360องศาซึ่งมันต่างกับตาครับตาเนี่ยเรามองเห็นข้างหน้าอย่างเดียวแต่ข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นแล้วผมก็ไม่รู้ข้างหลังมีอะไรบ้างนะต้องหันไปมองนะครับแต่หูเนี่ยพี่น้องจะสังเกตว่าเวลาคนที่พูดข้างหลังเราก็ได้ยินแต่อาจจะได้ยินเบาหน่อยแต่ก็ได้ยินแสดงว่าหูเนี่ยนะครับเป็นโสตประสาทอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือในการรับความรู้อย่างหนึ่งหลายๆคนชอบนะครับในการฟังบรรยายแต่ไม่เห็นภาพเมื่อกี้เจอทัศยาคนหนึ่งบอกฉันต้องเห็นภาพด้วยก็คือดูทีวีแต่ฟังวิทยุแล้วมันไม่ได้อรรถรสแต่เชื่อไหมหลายๆคนเนี่ยนะครับฟังใช้หูในการฟังศาสนาเนี่ยแต่ไม่เคยเจอหน้าเลยก็มียกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดใครที่ฟังบรรยายในสมัยก่อนเนี่ยครูแอร์ใช่ไหมฮะอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปาณีเชื่อไหมว่าผมเนี่ยเพิ่งมาเคยเห็นหน้าท่านเนี่ยก็ตอนที่ท่านเนี่ยเสียไปแล้วนะครับคือท่านจากไปแล้วเพิ่งเคยเห็นหน้าก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยฟังแต่เสียงเหมือนกันไม่เคยไปเรียนที่สันติชนไม่เคยไปนะครับแต่ฟังวิทยุฟังเทปคาสเซ็ตแล้วก็จินตนาการว่าหน้าเนี่ยคงเป็นเชคจากอาหรับเลยแต่ท่านเป็นลูกครึ่งนะฮะเป็นลูกครึ่งเป็นเชื้อสายจีนก็พอเห็นหน้าฮะหน้าแบบนี้เหรอแสดงว่าเรื่องของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนรู้ศาสนานะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าอัลลอฮ์ให้ตามองเห็นตามองเห็นพี่น้องดังนั้นตาก็เป็นสิ่งในการเรียนรู้ศาสนาเช่นเดียวกันก็คือการมองซอฮาบะห์สังเกตนะครับนบียกมือแบบไหนนบีสุญูดแบบไหนนบีท่าทางการละหมาดเป็นอย่างไรซอฮาบะห์สังเกตการเรียนรู้โดยการจ้องการมองนะครับในท่าทางที่นบีปฏิบัติและอย่างสำคัญที่สุดนะครับว่าอัฟอีดะก็คือเรื่องของความรู้สึกนึกคิดตรงนี้ก็หมายถึงเรื่องของสติปัญญาหรือหัวใจนั่นเองหลานและกุมตัชกุรุลหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ขอบคุณพระองค์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผมไปพูดอยู่ที่หนึ่งฮัจยาเขาบอกอาจารย์ทำไมพูดแรงจังผมบอกว่าอย่างนี้ผมก็บอกว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่เอาแกะไม่เอาวัวมีตัวอะไรอีกนะผมก็พยายามใช้ตัวน่ารักนะหมีแพนด้าคือไม่อยากจะไปถึงกระบือฮะถึงกระบือจะกระทบเอาหมีแพนด้าแล้วกันดูน่ารักหน่อยสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาลงนรกสัตว์เนี่ยไม่ได้ลงนรกนะเวลาตายไปแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะให้กลายเป็นอะไรกลายเป็นดินตูตูรอบา
และมนุษย์ที่อยากที่อะไรที่รู้วันนั้นเนี่ยสายแล้วอยากจะเป็นเหมือนสารแล้ววันนั้นนะอยากเป็นเหมือนดินไปเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องถูกนำไปสู่นรกก็เลยขอต่ออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์จ๋าฉันขอเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานได้มั้ยวัวควายที่ตอนนี้มันเป็นดินไปแล้วทำไมอัลเลาะห์ไม่เอาสัตว์เดรัจฉานลงนรกทั้งๆที่บางทีมันก็มีเหมือนกันนะล็อตไวเลอร์กัดเด็กใช่มั้ยแมวบางทีมันก็ขวนเราบ้างควายบางทีมันเข้าไปใส่เสื้อสีอะไรสีจัดๆนะมันก็ควิดเรามั่งแต่เราไม่เอาโทษมันนะทำไมพี่น้องครับเพราะมันไม่มีสติปัญญาวันนี้ถ้าผมไปบรรยายนะครับไปบรรยายที่ไหนอ่ะบรรยายที่ที่เขาเขียวสัตว์เต็มไปหมดเลยบรรยายเต็มเลยก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอะไรครับเพราะพวกนี้นั้นฟังไม่รู้เรื่องไม่มีสติปัญญาพวกนี้มีอย่างเดียวคืออะไรครับสัญชาตญาณเวลาหิวกินเวลาหิวล่าแต่วิธีการกรรมวิธีไม่รู้ละครับเป็นสัญชาตญาณเนาะง่วงก็นอนอยากจะอึก็อึอยากจะผสมพันธุ์ก็ถึงเวลามันแต่มนุษย์เรามีสติปัญญาไม่ใช่อยู่อยากจะผสมพันธุ์กับผสมไม่ใช่ใครอยากจะผสมพันธุ์นู่นฟังนู่นฟังเราอัลเลาะห์ให้มีอะไรอาฟอีดะมีความรู้สึกนึกคิดว่าทำไปแล้วรู้สึกผิดมั้ยคนที่ไม่รู้จักอิสลามเนี่ยพี่น้องลองไปถามเขาดูว่าเวลาที่เขาฆ่าคนหรือเวลาที่เขานั้นโกหกหรือเวลาที่เขานั้นทำผิดกับพ่อแม่เขารู้สึกดีไหมก็เขาตอบว่าไม่ดีเพราะอัลลอฮ์ให้ความรู้สึกนึกคิดในรู้เรื่องของบาปบุญคุณใช่ไหมบาปแล้วก็มีความดีและความชั่วอัลลอฮ์ให้มนุษย์เรามีความรู้สึกตรงนี้แต่ประเด็นก็คือว่าแต่ประเด็นก็คือว่ามนุษย์เองเนี่ยเป็นไงครับบางทีก็ทำตัวเหมือนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยน่ากลัวนะครับน่ากลัวดังนั้นคำว่ามัจญูนพี่น้องรู้จักคำว่ามัจญูนไหมมัจญูนแปลว่าคนบ้าในอิสลามศาสนาไม่บังคับให้คนบ้าละหมาดศาสนาไม่บังคับให้คนบ้าถือศีลอดและจะรู้ได้ไงคนไหนบ้าจะรู้ได้ไงคนไหนบ้าถ้าเป็นการแพทย์เนี่ยเขาพาไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเขาก็มีของเขานะในการตรวจกินยาอิสลามเราจะดูยังไงคนไหนบ้าง่ายนิดเดียวพี่น้องคนบ้าคือคนไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแยกแยะไม่ได้นั่นแหละคนบ้าแสดงว่าเราวันนี้เราเห็นคนบ้าเยอะเหมือนกันนะทำไมอ่ะมันไม่รู้เลยอันไหนถูกอันไหนผิดทำแบบจริงๆไม่ได้บ้านะครับแต่ถ้าบ้าเนี่ยหมายความว่าไม่มีสติที่จะแยกได้ว่านี้ถูกอันนี้ผิดอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ถามวันนี้เรารู้เนอะอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดแต่เราดื้อประเด็นก็คือเราดื้อพอเราดื้อไปไงอัลเลาะห์จึงให้เรานั้นต้องไปไงครับต้องถูกลงโทษนะในนรกนะครับนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าวิธีง่ายนิดเดียวนะครับวิธีง่ายนิดเดียวนะเวลาที่เราอยากจะเรียนรู้ศาสนาเนี่ยพี่น้องครับก็พยายามลดอะไรลดเขาเรียกว่าอีโก้นะบางทีบางคนเนี่ยที่ไม่เรียนศาสนา1เพราะเข้าใจว่าฉันรู้หมดแล้ววันนี้อาจารย์มาสอนเนี่ยโอ้โหฉันเรียนมา10ปีที่แล้วเรียนหมดแล้วก็เลยไม่อยากจะเรียนศาสนาบางคนเป็นไงพี่น้องรู้ไหมพอบอกว่าจะเรียนศาสนาบอกว่างี้ที่ฉันไม่เรียนศาสนาเพราะว่าถ้าเรียนแล้วเดี๋ยวรู้แล้วอัลเลาะห์เอาโทษมีนะครับยิ่งรู้มากถ้าฉันไม่ทำอัลเลาะห์จะเอาโทษไปเข้าใจแบบนั้นเข้าใจแบบนี้ถูกไหมพี่น้องไม่ถูกนะครับคนที่เรียนรู้และเกิดการผิดพลาดยังดีกว่าคนที่ไม่เรียนรู้แล้วก็ทำผิดผมบอกเลยนะคนที่ไม่เรียนรู้แล้วก็ทำผิดๆอ่ะนะคนที่เรียนรู้แล้วเกิดข้อผิดพลาดยังดีกว่าเพราะเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคนไม่เรียนรู้เลยครับไม่มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเลยและอันที่3ที่ไม่เรียนรู้ศาสนากันอันเนื่องมาจากเขาไม่รู้ถึงฟอดีละคุณค่าในการที่จะมาฟังศาสนาหะดีษที่นบีบอกนะครับที่อาจารย์ซอดีกีนบอกเนี่ยมันซะละกอตอรีก่อนใครก็ตามที่ออกแสวงหาความรู้ตอรีก่อนมันซะละกอตอรีก่อนนะซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีก่อนอิลัลญันนะใครก็ตามที่ไปออกแสวงหาความรู้พี่น้องครับอัลเลาะห์จะทำให้เขานั้นง่ายในการเข้าสวรรค์อันนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์ดังนั้นใครอยากจะเข้าสวรรค์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะเข้าสวรรค์โดยวิธีที่มันง่ายพี่น้องต้องเรียนรู้ศาสนาเยอะๆนะครับอันนี้ฝากไว้ช่วงแรกนะครับแล้วก็ให้อาจารย์ได้ตอบนะครับบางผมรู้ไม่อันใช้ไม่ได้แต่ใช้ได้ก็จะดีจะได้คุยกันกับนั่น
การคุยคนละยกถ้าได้ถ้าได้ก็ดีพี่น้องฟังอาจารย์ดูแลดีไปนะเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยพี่น้องจะฟังเพลินนะเพราะในช่วงบางช่วงบางตอนที่อาจารย์ดูแลดีเล่าเนี่ยมันมีข้อคิดอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่อาจารย์เล่าเรื่องของสัตว์เนี่ยเช่นว่าจะไม่เอาโทษกับสัตว์เนี่ยนึกมาเปรียบเทียบกับตัวเรานะแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาตัวเองไปเปรียบกับสัตว์แต่หมายถึงว่าวิถีชีวิตของสัตว์เนี่ยเราไม่ได้เอาโทษแต่วิถีชีวิตของเราเนี่ยเราจัดการนะตอบแทนในสิ่งที่เราทำดีก็ได้รับผลจากตอบแทนที่ดีถ้าเราทำไม่ดีเพราะในช่วงแรกของการพูดคุยเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสำคัญของการแสวงหาความรู้เพราะผมจะบอกพี่น้องให้เพื่อเป็นกำลังใจนะที่มูลนิธิดารุสลามที่หนองจอกเขาจัดบรรยายตั้งแต่8โมงเช้าเลิกบ่าย2พี่น้องบ่ายโมงเช้าเลิกบ่าย2เรานี่มาแค่ไหนมาแค่บ่ายโมงครึ่งเลิกบ่าย3น้อยเขาครึ่งสดครึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมาเนี่ยมานะเพราะมันตรงกับฮะดีษที่นบีบอกผู้ใดที่เราประสงค์ให้เขาได้รับความดีเนี่ยพระองค์จะให้เขามีความรู้ศาสนาใครที่อัลลอฮฺประสงค์จะให้เขาได้รับความดีอัลลอฮฺให้เขามีความรู้ศาสนาวันนี้เราก็บอกกับตัวเองว่าเรามีความรู้ศาสนาแค่ไหนมีมากแสดงเราก็เป็นคนดีในศาสนาของอัลลอฮฺถ้ามีน้อยเราก็เป็นคนดีน้อยถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยพี่น้องจะไปยังไงต่อเมื่อคืนผมไลฟ์สาระเรื่องมุอัลลับเนี่ยมุอัลลับที่เข้ามาเนี่ยเขายากกว่าเราหลายเท่านะเขามาเรียนละหมาดตอนอายุเท่าไหร่บางคนเข้ามาอายุ30 40เขาเพิ่งเริ่มต้นเรียนละหมาดเขาเพิ่งเริ่มต้นอ่านกุรอานเราอะฮัดเราได้อ่านมาตั้งแต่เล็กอ่านมาตั้งแต่เด็กเห็นไหมว่าต่างกันเยอะเลยแต่ทำไมเขาทำได้เขาทำดีด้วยมุอัลลับหลายคนจะแซงหน้าพวกเรามุสลิมเดิมๆเพราะอะไรเขาเรียนและเราบอกว่าครับกุลฮันยัสตะวิลลซีนายะละมูนวัลลซีนลายะละมูนอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่าจงกล่าวแทนมุฮัมมัดบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้เนี่ยจะเหมือนกันหรือจะเท่าเทียมกันหรือไม่มีทางคนรู้กับคนไม่รู้ไม่มีทางที่จะเท่าเทียมกันคนรู้เข้าไปได้เยอะกว่าเข้าไปได้ไกลกว่าแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยลำบากพี่น้องเห็นไหมกับอีฮะดีษบทที่นบีบอกว่าผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งย่อมดีกว่าและเป็นที่รักของอัลเลาะห์มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอเราศรัทธาไม่ศรัทธาเป็นมุสลิมไม่เป็นต่างคนต่างเป็นทั้งคู่แต่คนหนึ่งเขาอีหม่านเขาเข้มแข็งกว่าเขาย่อมดีกว่าและเป็นที่รักต่ออัลเลาะห์มากกว่าคนที่เป็นมุสลิมตามทะเบียนบ้านเชื่อว่ามีเราไม่เชื่อแต่ไม่ได้รู้เรื่องราวพี่น้องเชื่อไหมว่าในวันนี้เนี่ยซึ่งผมอยู่วงการมาเนี่ย40ปีนะครับผมไม่เชื่อเลยว่าจะมีมุสลิมที่ไม่ละหมาดไม่ผมไม่อยากเชื่อแต่มีมุสลิมที่ไม่ละหมาดวันนี้พี่น้องเป็นไปได้ยังไงเห็นไหมเรื่องง่ายๆเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่สำหรับเราทำเลยครับพี่น้องคุณอย่ามาเรียกร้อนมานั่งฟังที่นี่อย่างเรียกร้อนไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราทำอยู่แล้วเมื่อคืนผมเรื่องขอพูดเรื่องมุอัลลับผมบอกว่าเวลาที่ผมพูดเรื่องมุอัลลับเนี่ยบางคนอาจจะย้ายช่องมาอยากฟังเพราะไม่เกี่ยวกับตัวฉันผมบอกโอเคไม่เกี่ยวกับตัวพ่อตัวแม่แต่ผมถามนะว่าตัววันนี้ตัวลูกกำลังคบอยู่กับใครจะเป็นไปได้ไหมว่าสมาชิกที่จะเพิ่มมาใหม่ในครอบครัวเราจะเป็นมุอัลลับถ้าเป็นเช่นนั้นเราเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่จะต้อนรับเขาไหมมุอัลลับประเภทไหนประเภทไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้ามาเพราะอยากจะแต่งงานกับลูกสาวเรากับลูกชายเราหรือเป็นมุอัลลับที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก่อนที่จะมาแต่งงานเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยวันข้างหน้าอะไรเกิดขึ้นกับเราเราไม่รู้หรอกเพราะนั้นอัลเลาะห์ถามว่าคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันจะเท่าเทียมกันหรืออัลเลาะห์ถามให้อัลกุรอานเราพร้อมไหมที่จะตอบคำถามนี้พร้อมไหมเราอยากจะเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งเป็นผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งจะได้เป็นที่รักของเราดีกว่าและเป็นที่รักของเรามากกว่าไหมอยู่ที่ตัวเราครับมีคำพูดคำหนึ่งสวยงามมากผมชอบคำพูดนี้เพราะนี่คือสัจจะ
เป็นคำพูดของท่านอิมามชาฟิอีรอฮีมะฮุลลอฮ์ตรงกับชีวิตของพวกเราทุกคนเลยท่านบอกว่าผู้ใดแสวงหาภาพผลของชีวิตในโลกนี้นะเขาต้องมีความรู้อิสลามใครที่ต้องการอยู่บนโลกใบนี้ต้องการภาพผลประโยชน์บนโลกใบนี้เขาต้องมีความรู้อิสลามและผู้ใดที่แสวงหาอาคิเราะห์เขาก็จะต้องมีความรู้อิสลามนั่นหมายความว่าคุณจะอยู่บนดุนยานี้คุณก็ต้องอยู่ในอิสลามจะค้าขายก็ต้องค้าขายแบบอิสลามจะทำงานก็ต้องอาชีพที่ฮาลาลแบบอิสลามคุณจะแสวงหาความร่ำรวยคุณก็ต้องใช้อิสลามในการแสวงหาและเช่นเดียวกันถ้าหากคุณแสวงหาอาคิเราะห์คุณก็ต้องมีความรู้อิสลามเพราะถ้าคุณไม่มีความรู้อิสลามคุณไปไม่ถึงอาคิเราะห์หรอกครับไปไม่ถึงสวรรค์ของเราหรอกครับเพราะคุณไม่รู้ไม่ปฏิบัติไม่ได้ทำอะไรไม่รู้ยังรู้ยังสักอย่างเพราะฉะนั้นลมหายใจที่มีอยู่วันนี้ต้องเป็นลมหายใจอิสลามและตายไปด้วยกับลมหายใจอิสลามเราถึงจะรอดปลอดภัยถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปครับไม่ว่าจะดุนยาหรืออาคิเราะห์ไม่มีทางได้รับความสำเร็จอาจจะโกงเข้ามาแล้วร่ำรวยแบบนี้เนี่ยลงข่าวในหน้าสื่อพิมพ์เนี่ยทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านแต่ตายไปเนี่ยเอาเงินจำนวนนั้นช่วยเหลือทักฟอกตัวเองได้ไหมไม่มีทางสภาพเนี่ยมันทุกข์ทรมานในไฟนรกสภาพเราครับเมื่อคืนผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยครับมันมีอยู่4โรคแต่เอาที่ใหญ่ๆที่สำคัญเนี่ยคือโรคดุนยากับโรคอาคิเราะห์เราต้องรู้ว่าจะต้องกลับไปสู่อาคิเราะห์เดี๋ยวตอนไททานเนี่ยผมจะอ่านจดหมายให้ฟังเรียกน้ำตาได้เลยจดหมายของใครมาจากไหนเขาเขียนว่าอะไรผมจะอ่านในบรรทัดที่เขาขีดเส้นใต้ไว้ให้อดใจรอนิดนึงจะพึ่งรุดไปไหนนะผมจะวางไมค์ตัวนี้ครับด้วยกับคำกล่าวของผู้รู้ในอิสลามท่านหนึ่งพี่น้องลองฟังคำพูดนี้นะแล้วลองเคยคิดดูไอ้แล้ววันๆนึงเนี่ยจะพูดอะไรบ้างจะพูดคำอะไรบ้างคำพูดของเราที่มันเคยสอนคนได้บ้างไหมคำพูดคำหนึ่งท่านผู้รู้โดยที่ไม่มีนามปรากฏเนี่ยบอกว่าวิชาความรู้นั่นน่ะจะดูแลรักษาท่านนี่คือความสำคัญของการเรียนรู้นะครับวิชาความรู้นั่นน่ะจะดูแลรักษาท่านในขณะที่ท่านน่ะดูแลรักษาทรัพย์สมบัติใช่ไหมวันๆเนี่ยนับเฮ้ยเดี๋ยวธุรกิจตัวนี้ได้เท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยได้เท่าไหร่วันนี้ค้าขายได้เท่าไหร่วันๆนึงเนี่ยดูแลแต่ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ที่เราอยากจะได้มาเฝ้ารักษาทรัพย์สมบัติแต่ลืมไปที่บอกว่าไอ้ที่เราจะอยู่ได้จะรอดปลอดภัยเนี่ยเพราะความรู้ที่เรามีอยู่นี่มันจะรักษาเราเราจะรอดปลอดภัยได้เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สมบัติจะมาดูแลเราความรู้นี่จะดูแลเราและอีกคำพูดนึงท่านบอกว่าและวิชาความรู้นี่แหละจะปกป้องท่านในขณะที่ท่านเอาแต่ปกป้องทรัพย์สมบัติเมื่อก่อนนี่ขุดหลุมฝังเดี๋ยวนี้ฝากธนาคารกินดอกเบี้ยไอ้ศาสนาคำกินดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์ที่ปกป้องเรานะดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมาเผาผลาญเราแต่ในขณะเดียวกันครับความรู้เนี่ยมันจะปกป้องเราไม่ให้ลงสู่นรกนี่คือคนที่มาเรียนรู้แล้วเอาไปปฏิบัติความรู้ที่พี่น้องได้มาเนี่ยมันจะช่วยปกป้องดูแลพี่น้องเนี่ยให้รอดปลอดภัยจากไฟนรกภูมิใจไหมพอใจไหมที่มานั่งอยู่ในวันนี้บอกตัวเองว่าเออฉันโชคดีนะที่ฉันได้มารู้อิสลามในวันนี้ฉันจะได้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่มันจะรักษาหรือปกป้องเราเว้นแต่ว่าทรัพย์สมบัตินั้นเราจะใช้จ่ายไปในหนทางก่อนแล้วก็ตลาดนั่นแหละคือทรัพย์สมบัติที่มันจะมีความจำเริญกับชีวิตของเรานะอ้าวอาจารย์อยู่ที่ครับครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้พี่น้องฟังต่อนะครับเรื่องหนึ่งที่ผมบรรยายศาสนาแล้วก็ชอบมากนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาซาบในกูโบก็คือเวลาตายไปแล้วเนี่ยนะครับจะถูกอะไรบ้างจะโดนอะไรบ้างจะต้องตอบคำถามที่มาเลกะนะครับสอบถามเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ชอบนะครับที่จะพูดในเรื่องของสวรรค์แต่เราเนี่ยคนเราเนี่ยคุยแต่เรื่องสวรรค์อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ก็ต้องคุยถึงเรื่องของนรกด้วย
ลักษณะของนรกเป็นยังไงนะครับการลงโทษในนรกเป็นยังไงผมบอกเรื่องนึงนะครับที่ว่าหะดีษของท่านนบีเนี่ยนะครับพูดถึงชายคนนึงพี่น้องที่เขาเนี่ยมองไปที่อะไรครับที่เขาถูกนะที่เขาถูกลงโทษในนรกในหะดีษบอกว่าเขาเนี่ยเหยียบฐานหรือเหยียบก้อนไฟในนรกนะครับแล้วก็สมองของเขาเนี่ยเดือดนี่คืออาญาที่เบาที่สุดในนรกบทลงโทษที่เบาที่สุดก็คือเหยียบไฟหรือว่าฐานของนรกหรือว่าหินนรกเนี่ยนะครับวางที่ง่ามเท้าสมองเดือดแล้วไฟของนรกเนี่ยอัลเลาะห์ให้มันเบาลงนะครับถึงจะมาใช้ในดุนยาได้ดุนยาเนี่ยแค่เสี้ยวเดียวของความรุนแรงนิดเดียวเองนะครับของความรุนแรงของไฟที่อยู่ในนรกพอฟังแบบนี้เนี่ยพี่น้องบางทีบางเราก็ไม่นึกภาพออกแต่เวลาคนที่เขาเรียนหะดีษนี้เนี่ยเขาจำใส่สมองไว้เลยพี่น้องว่าฉันจะต้องเป็นคนที่มาอยู่ในนั้นแน่นอนขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำความดีเพราะเรื่องของสวรรค์จะไปได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการฝันอย่างเดียวนะครับหรือการไม่ทำอะไรอย่างเดียวแต่ต้องลงมือในการปฏิบัติแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมด้วยอีหม่านถูกต้องนะครับยืนยันออกมาเสร็จแล้วก็ต้องประกอบคุณงามความดีที่ถูกตอบรับนะครับด้วยความอิคลาสและก็ตรงตามแบบอย่างของท่านนบีถามว่าเราเรียนรู้ศาสนาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้แบบนี้ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันนะครับให้การดำเนินในชีวิตในโลกเนี่ยอย่างรู้สึกอย่างระมัดระวังไม่เผลอออกไปชายคนหนึ่งพี่น้องครับชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอีหม่านพี่น้องแต่อีหม่านพี่น้องจำไว้นะยาซีดูวายันกุสอีหม่านหรือว่าความยำเกรงความศรัทธาของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีเพิ่มยาซีดูมันเพิ่มได้และก็วายันกุสมันก็ลดได้เพิ่มแล้วก็ลดได้เพิ่มด้วยกับอะไรครับเพิ่มด้วยกับการทำความดีอัตตาเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติดีวายังกุสมันจะลดได้ด้วยการไปทำความผิดเมื่อไรที่เราทำความผิดนั่นแหละแสดงว่าอีหม่านของเรากำลังลดมีคนถามผมว่าอาจารย์ช่วงนี้อีหม่านลดจังเลยฉันบอกเป็นยังไงล่ะก็ละหมาดครบปกติละหมาดสุนัตก็เก็บหมดเลยบอกไม่ลดหรอกเนี่ยความอันนี้แสดงว่าเพิ่มถ้าลดก็คือไปทำความผิดเมื่อไรที่ไปทำความผิดนั่นแหละอีหม่านลดแม้ว่าบางทีความดีเราอาจจะลดลงไปบ้างนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นลดที่อิหม่ามชาฟีบอกที่อิหม่ามบุคอรีบอกก็คืออะไรครับการไปทำความผิดนะพี่น้องครับชายคนนี้เรียนรู้ตรงนี้เรื่องของนรกและความรุนแรงของมันครั้งหนึ่งนะครับออกไปที่ถนนพี่น้องถนนเนี่ยมันก็มีหลายอย่างของดีก็มีของไม่ดีก็เยอะนะมันก็จะมีทั้งมัวเสียดมีอะไรปรากฏวันนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างประเทศนะครับวันนั้นเนี่ยมีการประท้วงไม่เกี่ยวอะไรเมืองไทยนะเดี๋ยวตุยประท้วงก็จะเลือกตั้งกันแล้วตอนนั้นเขามีเหตุจราจรในเมืองปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายตอนกลางคืนผู้หญิงผู้ชายคนนี้ก็ออกเข้าไปหลบนี่ก็คือใช้มัสยิดหลบกลางคืนเขาตัดไฟหมดเลยครับแล้วก็พอไปหลบเนี่ยปรากฏว่าในห้องนั้นเนี่ยมันมีสุภาพสตรีอยู่ด้วยอยู่ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะจริงๆแล้วตามหลักศาสนาคืออยู่ด้วยกันได้ไหมฮะไม่ได้แม้กระทั่งไปละหมาดนะใครจะเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยฉันนำละหมาดฮัจญะห์ข้างหลังเนี่ยสวยจังเลยอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในห้องในละหมาดเนี่ยละหมาดใช้ได้ซอแต่มีความผิดเรื่องอะไรครับอยู่ด้วยกัน2ต่อ2 2คนไม่ได้นะครับพออยู่2ครบมีคนที่3เลยชัยฏอนนะดังนั้นนะครับอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะครับปรากฏว่าไอ้วันนั้นที่ต้องไปอยู่เพราะอะไรครับเพราะออกไปข้างนอกแล้วเป็นไงมีอันตรายก็ไปอยู่ด้วยกันผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับสวยนะมันยีชอบนะคนสวยนะแล้วก็เวลาสวยเนี่ยเขาดูยังไงดูที่หน้าครับอุลามะบอกว่าใบหน้าเนี่ยเป็นอุนวาเป็นที่อยู่ของความสวยงามทั้งหมดเลยส่วนแขนส่วนอะไรพวกเนี้ยก็ว่ากันไปนะแต่หน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุนวาเป็นที่อยู่ของความสวยมือก็บ่งบอกถึงงานบ้านงานเรือน2อย่างนะครับที่ให้เปิดได้ก็คือหน้ากับฝ่ามือที่เหลือก็เป็นเอารอดทั้งหมดผู้หญิงคนนี้ก็คุมหยาบปกติมีหน้ากับฝ่ามือปรากฏว่าในนั้นเนี่ยไฟไม่มีก็เลยมีเทียนอยู่อันนึงก็จุดเทียน
แสงเทียนพี่น้องมันก็สร้างบรรยากาศสังเกตไหมฮะบางคนกินข้าวอ่ะไฟมีเยอะๆปิดหมดเลยจุดเทียนกินสร้างบรรยากาศวันนั้นเนี่ยปรากฏผู้หญิงเองเนี่ยนะครับก็จะหลับพอจะหลับเสร็จปั๊บก็หลับไม่เต็มตื่นเพราะอะไรใครก็ไม่รู้อยู่กับเราด้วยก็กลัวว่าจะถูกคิดไม่ดีนะครับถูกล่วงละเมิดผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้หลับบางทีตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่หลับแต่พอเช้าเสร็จแล้วเหตุการณ์ผ่านไปนะครับมงละหมาดกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเหตุการณ์ที่คลายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะออกจากที่ไปแล้วผู้ชายก็จะแยกย้ายกลับไปผู้หญิงก็เลยถามผู้ชายขึ้นมาว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันไม่ได้หลับหรอกนะฉันเนี่ยเป็นไงหลับไม่ลงเพราะไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะทำร้ายฉันเปล่าแต่ตอนนี้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ฉันได้อยู่กับคนที่มีอีหม่านอย่างเธอขอบคุณเธอมากที่เธอเป็นคนที่รักษาอีหม่านไม่ทำร้ายฉันแล้วก็ให้เกียรติแก่ฉันแต่สังเกตอย่างนึงว่าเห็นเธอน่ะวนเวียนอยู่กับเทียนจังเลยอยู่กับเทียนเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงพออยู่ในมุมมืดออกมาตรงเทียนนี่แหละทำอะไรเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมบอกตรงๆนะอีหม่านผมยันกุสอีหม่านผมลดยังไงอ่ะฉันคิดไม่ดีกับคุณบอกแบบนี้เลยนะครับผมคิดไม่ดีกับเธอคิดถึงขั้นจะทำอะไรครับจะทำอนาจารกับเธอแต่ที่ผมยับยั้งความชั่วได้เนี่ยเพราะผมเดินไปที่เทียนเดินไปที่เทียนอาจารย์เกี่ยวแล้วเดินไปเทียนเวลาผมคิดจะทำความผิดเนี่ยผมจะเอานิ้วตัวเองเนี่ยจี้ไปที่เทียนนะจับไปที่เทียนตัวเองเนี่ยนะครับถ้าทนได้สักพักนึงเนี่ยฉันจะทำแน่แต่ฉันลองดูแล้วประมาณ5วิฉันก็ชักออกพอ5วิชักออกไม่กล้าเอาอยู่ไว้เลยไม่กล้าจับไม่กล้าทำให้มันไหม้มือฉันก็เลยว่าฉันก็เลยคิดเลยไฟนรกฉันก็ทนไม่ได้แน่นอนขนาดไฟดุนยายังทนไม่ได้เลยแล้วไฟนรกฉันจะทนได้ยังไงฉันเลยเป็นไงครับอีหม่านเพิ่มเลยก็คือกลับไปเป็นไงฮะกลับไปขอดุอากล่าวซิกรุลลอฮ์ไปพี่น้องเอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะใครอยากจะทำความผิดเปิดเตาแก๊สเลยเอาหน้าอิงดูทนได้ไหมไอ้นั่นเข้านิ้วเอาเราหน้าเลยหน้าอิงดูทนได้เปล่าทนไม่ได้อย่าทำพี่น้องอย่าไปล้อเล่นนะครับหลายคนมองแบบนี้ผมบอกอีกอย่างนึงเวลาผมสอนศาสนาเวลาแบ่งบาปเล็กบาปใหญ่อาจารย์บาปใหญ่นี่ต้องเตาบัตบาปเล็กอาบน้ำละหมาดเป็นไงลุดเวลาเดินมามัสยิดลุดโอ้โหอาจารย์และอาจารย์ที่ฉันทำอยู่ในบาปเล็กบาปใหญ่ถามก่อนเลยพอบอกบาปใหญ่ไม่ทำพอบอกบาปเล็กยังโอเคยังเป็นบาปเล็กพี่น้องไม่มีใครนะครับในยุคสลับเขาบอกพอเป็นบาปเล็กฉันโดดหาเลยไม่มีที่เขาแบ่งบาปเล็กบาปใหญ่เพื่อให้ระวังแต่ถามว่าทุกวันนี้ที่น่ากลัวเนี่ยไม่ใช่บาปใหญ่หรอกบาปอะไรบาปเล็กๆนี่แหละเพราะมันใกล้ตัวเราเรงเอ่ยนะครับการบาปที่เกิดจากสายตาการฟังการมองของฮารอมแต่บางอย่างมันเกินกว่าที่เราจะหลีกเลี่ยงได้อัลเลาะห์ให้อภัยแต่บางอย่างเกิดจากการที่เราตั้งใจเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าเราคิดว่าเป็นบาปเล็กแล้วเราก็เฉยกับมันเนี่ยยุ่งเหมือนกันอุลามะท่านหนึ่งนะครับท่านอิบนุมุบารอกบอกเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ท่านคิดว่าเป็นบาปเล็กอย่าคิดแบบนี้ให้คิดว่าท่านกำลังทำผิดอยู่กับใครผิดกับใครผิดกับอัลลอฮ์ดังนั้นผิดกับอัลลอฮ์เนี่ยจะใหญ่จะเล็กพี่น้องคือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าคนคนหนึ่งทำผิดกับลูกน้องตัวเองกับอีกคนหนึ่งทำผิดกับเจ้านายแม้ว่าบางทีไอ้เรื่องเล็กๆนะแต่ผิดกับใครอ่ะเจ้านายเราก็เผลอไปไงครับโดนไล่ออกผิดกับผู้ปกครองผิดกับกษัตริย์เป็นไงครับถูกประหารชีวิตบางทีดังนั้นเวลาจะทำผิดอย่าคิดว่าเป็นบาปเล็กแต่ให้คิดว่าเราผิดกับใครผิดกับใครครับผิดกับอัลเลาะห์ผิดกับพระผู้เป็นเจ้าผิดกับคนที่ให้ริสกีให้ทุกอย่างกับเราดังนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นไงครับทำให้เรานั้นเลิกที่จะทำความผิดได้แต่ทุกคนนะครับมีความผิดผมพูดก็มีความผิดแต่พยายามที่จะนะครับครองตนเป็นไงให้ทำความดีอยู่ตลอดเมื่อใดที่รู้สึกว่าอีหม่านตกเป็นไงครับก็ต้องหายาช่วยเนี่ยดำนึกถึงความตายเนี่ยฟังบรรยายศาสนาเนี่ยช่วยได้หมดเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ต่อนะครับ งั้นผมถามพี่น้องมีคำถามพี่น้องไม่ต้องยกมือตอบแต่ตอบตัวเองนะ
หลังจากฟังบรรยายจบแล้วเนี่ยน้องกลับไปทำอะไรน้องกลับไปทำอะไรอ๋อฉันก็ไปทำกับข้าโอเคมีใครไหมที่กลับไปดูละครคืนนี้มีใครไหมที่กลับไปโอ้นี่ฟังสนามทวันกลับไปฟังเพลงฟังดนตรีจะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วพี่น้องดูนะคำสนทนาของท่านอบูบักอัสซิดดีกับท่านฮันตัวละลักษณะการพูดคุยแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราบ้างไหมท่านบูบักเนี่ยเจอท่านเจอหน้าท่านฮันตัวละท่านบูบักก็ถามว่าท่านฮันตัวละสบายดีไหมเนี่ยเป็นคำถามแบบเราเลยนะเจอหน้ากันแล้วก็ถามว่าสบายดีไหมพี่น้องฟังคำตอบจากท่านฮันตัวละท่านฮันตัวละว่าฉันเนี่ยกลัวว่าฉันจะเป็นมุนาฟิกโอ้โหท่านบูบักตกใจเลยซอบาระดับซอบาระแถวหน้าของท่านตะซูเนี่ยมีการกลัวเป็นมุนาฟิกด้วยก็ตกใจว่าท่านบูบักท่านพูดอย่างนั้นได้ยังไงดูนะว่าเกิดขึ้นกับเราไหมชีวิตของซอบาระวันนั้นกับชีวิตของเราวันนี้เจอหน้าถามภาษาเดียวกันเลยว่าสบายดีไหมท่านท่านจะรับตอบว่าฉันเนี่ยเกรงว่าฉันจะเป็นมุนาฟิกท่านบูบักท่านพูดอย่างนั้นได้ยังไงท่านท่านจะรับก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเวลาที่เรานั่งอยู่กับท่านตะซูเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยนึกภาพแบบนี้เลยท่านตะซูกำลังพูดเรื่องศาสนาเนี่ยเหมือนกับที่เรากำลังนั่งฟังศาสนาเนี่ยท่านท่านจะได้ว่าเวลาที่ท่านจะทูลเพื่อพูดศาสนาเนี่ยท่านเนี่ยนึกถึงเห็นภาพของนรกเห็นภาพสวรรค์เลยตอนที่นบีสอนเรื่องศาสนาท่านมองหัวนรกนี่มันสุกท่านจะหดมันน่ากลัวขนาดไหนท่านเห็นถึงความแพร่แผ่วความสวยงามของสวรรค์ขนาดไหนเห็นเลยมองเห็นภาพเลยจินตนาการว่าโหนรกโคตรเลวร้ายสวรรค์สวยงามแต่หลังจากที่ท่านได้ผ่าออกจากท่านจะสู้ตัวเราจะลำไปแล้วเนี่ยท่านลืมหมดเลยผมจึงถามว่าถ้าพี่น้องกลับแต่ตัวนี้ไปพี่น้องไปทำอะไรตอนนี้ได้ความรู้ในศาสนาหลังจากกลับไปแล้วท่านยังจะระบบหลังจากที่ท่านผ่าจากท่านจะสู้แล้วท่านลืมหมดเลยมัวแต่ไปยุ่งกับอะไรเหมือนกับเราเลยมัวแต่ไปห่วงเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องครอบครัวเรื่องการทำมาหากินแล้วก็ลืมไปเลยหรือแม้แต่ที่ไปเรียนศาสนามากับท่านตะซูเนี่ยฉันก็เลยกลัวว่าฉันจะเป็นมุนาฟิกตอนอยู่กับท่านตะซูเนี่ยฉันสุดยอดเลยแต่พอหลังจากผ่านกับท่านตะซูไปแล้วฉันกลับทิ้งเลยทิ้งบรรยากาศทิ้งความรู้ที่มีอยู่ไปเลยมัวแต่ไปวนเรื่องทำมาหากินเป็นแบบเราไหมปรากฏว่าพอท่านท่านตะลับพูดแบบนี้ท่านบุบักบอกว่าฉันก็เป็นเหมือนกันฉันก็เป็นเหมือนกันเลยท่านท่านตะลับและทำไงจูงมือกันไปเลยจูงมือกันไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านอบูบักรก็เป็นฝ่ายเล่าให้ท่านรอซูลฟังว่าท่านรอซูลท่านฮะดะลาเนี่ยเขากลัวว่าเขาเนี่ยเป็นมุนาฟิกนบีก็ตกใจเฮ้ยท่านดะลาท่านเนี่ยจะเป็นมุนาฟิกท่านอบูบักรก็เลยเล่าให้ฟังพี่น้องนบีได้สำทับท้ายหะดีษบทนี้ด้วยกับคำว่าพึงระวังเวลาให้ระมัดระวังเรื่องเวลานบีพูดถึง3ครั้งให้ระมัดระวังในเรื่องเวลานั่นหมายถึงว่าให้แบ่งเรื่องการทำอามังอิบาดะห์กับเรื่องของการทำงานเนี่ยให้ชัดเจนอย่าเอาเรื่องอามังเนี่ยอย่าเอาเรื่องงานมาทับถมเรื่องอามังทำงานโอทีทำงาน8ชั่วโมงไม่พอกินทำโอทีอีก8สรุปแล้วทำ16ไม่ได้ละหมาดทิ้งละหมาดไม่ได้บวชไม่ได้ซื้อเพราะมัวแต่ห่วงเรื่องงานนี่สมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่ต่างกันนะครับแต่สมัยนั้นคนเขากลับมาเร็วเวลาเขาหลุดเขากลับมาแต่เราเนี่ยเลื่อนหลุดแล้วไปเลยไปยาวเลยเคยมาฟังบรรยายประจำในนี้ไม่มาแล้วถามไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนไปแล้วทำไมฟังบรรยายมันไม่เข้าใจเลยมันไม่อร่อยใช่ไหมน้องต้องเชิญอาจารย์นั้นแบบพูดอะไรอะไรมาดูละเอาอาจารย์ที่ทุกโต๊ะทุกโต๊ะมันพูดถึงไม่เข้าใจไปเลยจะได้มาฟังกันมันไม่ใช่พี่น้องครับเรื่องศาสนาครับแม้แต่อายะห์นึงถ้าเราเข้าใจและเอาไปปฏิบัตินั่นคือหนทางความสะดวกที่จะไปยังสวรรค์ของพระองค์เลยแต่ถ้าเราไม่รู้อัลลอฮ์ดังเกลียดใครรู้ไหมดังเกลียดคนที่รู้แต่เพียงดุนยาและไม่รู้อาคิเราะห์นี่อัลลอฮ์ดังเกลียด
โอ้โหทอดจานี่มือฉลังผมก็บอกนี่สุดยอดเก่งเลยผมก็บอกสุดยอดซึ่งนี่ไม่ต้องพูดคนยกนิ้วโป้แต่เรื่องละหมาดละหมาดไม่เป็นจะทำงานเอาคนหูละหมาดละหมาดไม่เป็นไม่หูง่ายจะกินเอาเลยยังไงอยากได้รสชาติของข้าวหมกแต่ว่าไอ้คนผูกข้าวหมกซักอะไรเข้าไปไม่ด้วยไม่รู้อยู่กันยังเช้าสภาพสังคมแบบนี้มีไหมอัลลอฮ์ดังเสียคนที่รู้แต่ดุนยาและไม่รู้อาคีรอคุณอ่านอัลลอฮ์ว่าไงรู้ไหมว่ามังการดับฟีฮาดีฮีอามาฟาวฟิลอาคีรอติอามาว่าอัลลอฮ์รู้สบีละอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ตาบอดในโลกนี้เขาจะตาบอดในโลกหน้าด้วยและหลงทางไกลยิ่งอย่าเข้าใจว่าคนที่ตาบอดบนโลกนี้แล้วมาครบห้าเวลาโลกหน้าเขาจะตาบอดไม่ใช่ตาบอดในโลกนี้หมายถึงหัวใจเขามืดบอดไปดูมามืดตาบอดมองไม่เห็นทางสอนทุกอ่านครับอาจารย์เพราะมากนั่นคือคนตาบอดบนโลกนี้แต่เขาไม่ได้ตาบอดในโลกเราต่างหากเราต่างหากถ้าวันนี้หลงทางไกลยิ่งนะหาวันทางนะไม่เจออย่าหวังว่าจะเห็นแสงสว่างในโลกนะอย่าหวังว่าจะเห็นแสงสว่างในโลกนะไม่มีทางไม่มีทางเดี๋ยวผมจะอ่านจดหมายให้ฟังเป็นจดหมายมาจากใครตัดบทเลยนะยกให้ผมเลยกำลังฟังซึ้งๆเลยนะครับคือพูดถึงบุญเนี่ยอีกอันหนึ่งพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามเน้นย้ำเรื่องของผลบุญแล้วก็เรื่องของบาปเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นนะครับมันไม่เหมือนเงินในบัญชีเราแต่เราเชื่อเราศรัทธากันทุกคนนะครับว่าบัญชีเรามีบัญชีอยู่บัญชีความดีแล้วก็บัญชีความชั่วในวันเกียรติมะเราขอเป็นชาวมือไหนฮะชาวมือขวานะครับมือขวาเพื่อที่จะอะไรครับรับบัญชีที่จะไปเข้าสวรรค์แต่วันนี้เราถ้าเกิดเราวันนี้เราลองอัพบัญชีเราดูบัญชีเราเนี่ยตอนเนี้ยความดีของเราเนี่ยกับความชั่วของเราเนี่ยมันไล่กันยังไงอาจารย์ฉันไม่มีเหมือนกับธนาคารนี่จะได้ไปนั่นพี่น้องครับไม่ยากหรอกครับก็ตั้งแต่ตื่นนอนมายังเข้านอนเนี่ยเราเก็บความดีไปกี่รายการแล้วฟันดูของเราทำอย่างครบไหมผมบอกว่าครบเนี่ยยังไม่ใช่นะต้องครบแบบดีด้วยต้องครบแบบดีด้วยดังนั้นนะครับเรื่องของบุญเรื่องของบาปบางทีมองไม่เห็นแต่เรารู้เราทราบจากหะดีษของท่านนบีมาดูสักเรื่องนึงนะครับเป็นตัวอย่างชายคนหนึ่งพี่น้องครับในสมัยของท่านนบีเนี่ยทำง่ายๆพี่น้องทำง่ายๆแต่บางทีเราอาจจะนะครับเราไม่เคยใส่ใจนบีถามกับซอฮาบะห์ท่านนึงว่ามีใครบ้างพี่น้องครับที่ก่อนนอนเนี่ยอ่านกุรอานได้1ส่วน3อันนี้เป็นหะดีษซอฮีห์นะครับก่อนนอนอ่านกุรอานได้1ส่วน3ของกุรอานเท่าไหร่10ยุสอ่านก่อนนอนพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีละหมาดในยามค่ำคืนผมสอนเรื่องละหมาดตะฮัจญุดของท่านนบีท่านฮูไซฟะนี่เป็นซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้านะครับเป็นคนที่เก็บบัญชีมุนาฟิกนะเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่ท่านนบีไว้วางใจมากไม่เผยความลับครั้งหนึ่งท่านฮูไซฟะเนี่ยเคยนะครับยืนละหมาดกับท่านนบีเล่าถึงการละหมาดของท่านนบีเนี่ยนะครับคิดว่าพอถึงอะไรครับพอถึงอายะที่ร้อยของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นบีอ่านฟาติฮานะพอถึงอายะที่ร้อยของบะเกาะเราะห์คิดว่านบีจะลงรุกัวคิดเฉยๆนะครับในใจนะว่าเดี๋ยวร้อยเนี่ยลงละปรากฏละหมาดไปเรื่อยๆเป็นไงครับ200แล้ว200ก็ยังไม่รุกัวคิดว่าเดี๋ยวจบซูเราะห์บะเกาะเราะห์เดี๋ยวลงรุกัวไม่ลงครับต่ออันนีซาคิดว่าจบนีซาเสร็จแล้วจะลงกลับมาที่อาลอิมรอนอีกกลับมาที่อาลอิมรอนอีกผมไปเปิดดูนะว่ากี่ยุส4ยุสรอกอัดเดียว
ของเราเนี่ยนั่งอ่านเปล่าๆนอนอ่านเลยยุสหนึ่งก็เก่งแล้วนบียืนละหมาด4ยุสไม่แปลกนะครับที่เท้าของนบีแตกไม่ใช่เตะบอลนะครับพวกเราเนี่ยเท้าแตกก็เตะบอลเดินในที่ร้อนในที่ร้อนเดินส่งของแตกเท้าแตกเดินนะแต่ที่นบีเท้าแตกโดยส้นเท้าบวมเกิดจากอะไรครับยืนละหมาดของท่านนบีผมที่ผมพูดเนี่ยผมก็ทำไม่ได้นะผมก็ไม่เคยทำนะครับไอ้ที่ว่ายืนทั้งคืนเลยแต่ผมเนี่ยศึกษาหะดีษที่เกี่ยวข้องกับว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างที่ได้ผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนผมก็ไปเจอหะดีษหนึ่งสำหรับผู้ชายนะก็คือใครก็ตามที่ไปละหมาดญะมาอะละหมาดญะมาก็คือละหมาดตั้งแต่1คนขึ้นไป2คนที่มัสยิดในเวลาอิชากะอันนะนบีบอกว่าเสมือนกับเขาละหมาดครึ่งคืนเสร็จแล้วและละหมาดต่อมาก็คือเขาตามไปละหมาดเลยต่อไปละหมาดซุบฮ์เป็นญะมาที่มัสยิดอีกนบีบอกว่าเท่ากับละหมาดทั้งคืนหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมแสดงว่าคนเราเนี่ยสามารถจะมีผลบุญละหมาดทั้งคืนได้ทุกวันเลยพี่น้องผู้ชายเนี่ยง่ายมั้ยก็ไปละหมาดอิชาที่มัสยิดพออิซูโบก็ตื่นไปละหมาดมัสยิดแต่ปรากฏเป็นไงครับมองหาแทบไม่เจอแต่นบีเนี่ยไปละหมาดที่มัสยิดแล้วนบียังยืนละหมาดจริงๆอีกนะครับแต่ของเราเนี่ยนะเอาตรงเนี้ยเอาให้ได้ก่อนซอฮาบะห์ท่านนั้นน่ะถามว่ามีใครจะนบีถามว่ามีใครจะอ่านกุรอานได้10ยุซก่อนนอนซอฮาบะห์บอกว่าไงพี่น้องมันเป็นเรื่องยากสำหรับเรานะซอฮาบะห์นะบอกว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเราเหลือเกินยารอซูลุลลอฮ์ที่เราจะอ่านกุรอานก่อนนอนเท่าไหร่10ยุซนบีบอกว่าไงครับก็ซูเราะห์อิคลาสไงล่ะท่านอ่าน1ครั้งเท่ากับ1ใน3ของกุรอานง่ายไหมง่ายเลยเห็นไหมถามว่าเมเรียนจะรู้ไหมเนี่ย ก็ไม่รู้สิครับผมถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันง่ายผมเนี่ยได้ละหมาดและได้ละหมาดทั้งคืนบ่อยทำไมอ่ะก็ไปละหมาดที่ญะมาอะห์ที่มัสยิดอีชาซุบฮ์แต่ไม่ใช่แค่อีชาซุบฮ์นะเวลาอื่นด้วยส่วนเวลาอัสรีเนี่ยเป็นเวลาเขาเรียกอะไรนะนบีบอกว่าใครก็ตามที่รักษาละหมาด2เวลาบัดรอนคืออะไรครับเวลาเย็นทั้ง2เวลานั่นก็คืออัสรกับซุบฮ์รักษาเป็นประจำอันนี้พูดถึงรักษาเป็นประจำผู้หญิงก็รักษาเป็นประจำเลยตรงเวลาตลอดทำไมนบีถึงพูดถึงอัสรด้วยอัสรในเวลาปราบเซียนบอกก่อนทำไมอ่ะเลิกงานบางคนไม่ละหมาดเดี๋ยวกลับมาละหมาดที่บ้านเป็นไงครับพอเจอติดอยู่สะพานกรุงธนเนี่ยผมไม่รู้มาแกใช้บัตรสะพานอะไรบ้างนะติดอยู่บนสะพานสุดท้ายเป็นไงครับกลับมาบ้านเข้าเวลาอิชาเลไอเข้าเวลามักริบแล้วถามว่าเอาไปรวมได้ไหมรวมไม่ได้อาซาดจะไปรวมมักริบไม่ได้ไม่มีนบีไม่เคยสอนแบบนี้รวมไม่ได้คราวนี้เป็นไงครับก็ต้องกอดอเพราะกอดอเสร็จแล้วเนี่ยอุลามะก็บอกว่าไอกอดอเนี่ยบางทีก็เป็นไงมันมีบาปอยู่เพราะเรามีโอกาสที่จะและที่จะละหมาดแต่เราไม่ทำใช่ไหมและอาซาดเนี่ยเป็นเวลาออกตลาดสุภาพสตรีหลายๆคนเนี่ยเป็นไงครับเดี๋ยวค่อยมาละหมาดไปตลาดนัดก่อนเดี๋ยวไก่หมดเดี๋ยวหนังไก่หมดเพราะเพิ่งทอดเดี๋ยวค่อยกลับมาพอเดินไปเดินมาเดินไปเดี๋ยวผ่านร้านเบเกอรี่เดี๋ยวผ่านไก่ทอดหิ้วไปหิ้วมากลับมาเป็นไงหกโมงเย็นอาซาดจะลาเร็วเพิ่งมาละหมาดการละหมาดท้ายเวลาแบบนี้มีโทษนะครับอย่าคิดว่าใช้ได้นะใช้ได้จริงแต่มีโทษดังนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ศาสนาไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรนะครับไม่รู้ว่าอัลเลาะห์เตรียมอะไรไว้ให้มันก็ไม่เห็นคุณค่านบีเล่าให้ฟังกลุ่มนึงพี่น้องนะนบีเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเกิดมีคนๆนึงเนี่ยนะครับออกไปสถานที่แห่งนึงในหะดีษบอกว่ารุทานกับอาตีเป็นสถานที่อยู่นอกชานเมืองมาดีนะเสร็จแล้วก็เป็นไงไปหยิบไม่ใช่ไปจับไปขี่อูดมาได้เลยเอามาเนี่ยไม่มีใครโกรธท่านไม่มีใครตามมาเพราะว่ามีไม่มีเจ้าของก็หยิบมาได้เลยแล้วก็เป็นไงครับไม่ต้องไปตัดญาติขาดมิตรกับใครได้มาเลยเอาไหมคนเหล่านี้ก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อยากได้ทำยังไงครับนบีก็บอกว่าเพียงแค่ท่านไปที่มัสยิดหรือไปสถานที่ที่เขามีเรียนศาสนาไปเรียนกุรอาน1อายะดีกว่าอูด1ตัว2อายะดีกว่าอูด2ตัวแล้ววันนี้มาเรียนกัน10อายะกลับบ้านไปอูด10กว่าตัวเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าการเรียนศาสนาพี่น้องไม่ใช่มาเรียนแล้วเหนื่อยเปล่านะครับอัลเลาะห์ให้ผลบุญอย่างมหาศาล
และที่สำคัญก็คือเมื่อเรียนแล้วเราเอาไปปฏิบัติผมเนี่ยขอดุอานะครับให้ผมนั้นได้อยู่กับคนดีๆทำไมอ่ะเพราะผมอยู่กับคนไม่ดีเนี่ยผมเสียคนไปแล้วและเสียคนด้วยนะครับมีสมัยก่อนเนี่ยเสียคนด้วยนะครับผมก็ขอดุอาให้ผมได้อยู่คนดีๆและผมก็จ้องมองคนดีๆเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแต่ผมบอกเลยนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาที่ตัวเองไหวอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือเป็นไงเรื่องของความขยันในการทำอิบาดะห์โดยเฉพาะคนที่ด้อยกว่าเราคำว่าด้อยกว่าเราตรงนี้พี่น้องไม่ใช่ฐานะนะหนึ่งอายุเยอะกว่าเราแต่เขาก็ยังรักษาละหมาดอย่างดีเลยคนที่พิการแต่เขาก็ยังไงครับเขาก็ยังเที่ยวไปเที่ยวกลับกับมัสยิดคนที่โอกาสนะคนที่มีความยากลำบากบ้านอยู่ไกลแต่เขาก็ยังเป็นไงไม่เคยทิ้งในการทำความดีในการมาฟังศาสนาบางทีผมอึ้งนะครับเจอบางคนเนี่ยอาจารย์ฉันขับรถมาเป็นร้อยกิโลผมไปบรรยายบางทีร้อยกว่ากิโลยังบ่นเลยยังบ่นเลยไปให้ความรู้คนเนี่ยด้วยคนนี้ไม่ใช่ไม่ได้เรื่องเลยนะผมบ่นตัวเองนะแต่ไปเจอคนที่มาฟังเนี่ยมาเป็นไงเกินกว่าไกลกว่าผมอีกนี่แหละเป็นกำลังใจดังนั้นก็บอกกับพี่น้องนะครับมองคนที่ด้อยกว่าเพื่อเป็นกำลังใจนะในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการทำอิบาดะห์ดูสิเขาแก่ขนาดนี้แล้วเขายังขยันเลยเราคนหนุ่มทำไมเราเป็นไงเราถึงทำได้น้อยอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะครับปรับตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็เรียนรู้ถึงฟอดีละอะไรมันเป็นความดีตรงนี้เพิ่มพี่น้องเก็บให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็เป็นไงครับทำแล้วปฏิบัติแล้วก็บอกเรียนรู้กันแล้วก็บอกต่อด้วยนะครับครับพี่น้องครับไปถึงช่วงท้ายๆเนี่ยกับหัวข้อของวันนี้นะกับอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่พี่น้องได้ยินกันอยู่ปิดไปเลยก็ได้ปิดเลยบ่อยๆนะหัวข้อวันนี้เป็นอิสลามเป็นมุสลิมต้องศึกษาต้องเรียนรู้และอายะห์กุรอานที่เราบอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติฮ์วะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนต้องอย่าตายย้อนท้ายอายะห์ต้องอย่าตายจนกว่าจะได้เป็นมุสลิมเป็นผู้นอบน้อมถามว่าเท่าไหร่แล้วพี่น้องเราที่ตายในสภาพที่บางกูโบว์ไปเขียนว่าจะให้ฝังหรือไม่ให้ฝังฝังได้ไหมเกรงใจก็เกรงใจผู้ใหญ่เอาไงดีต้องไปฝังริมกูโบว์แล้วกันสภาพแบบนี้เกิดขึ้นไหมมีไหมมีเพราะอะไรเพราะชีวิตที่อยู่บนดุนยาไม่รู้ตกลงเป็นมุสลิมไหมไม่รู้ว่าเป็นมุสลิมแล้วบอกว่าต้องจัดการจนกว่าจะเป็นมุสลิมเราวันนี้กับสภาพสังคมที่เกิดขึ้นคำพูดหนึ่งครับที่สวยงามมากจากผู้รู้บอกว่าจะมีความชั่วอันใดที่เลวร้ายไปกว่าการที่ชะรีอะห์และก็หุกกลมขอแล้วเนี่ยมันหายไปหน้าแผ่นดินตราบใดที่ไม่มีอิสลามครับแผ่นดินนี้ไม่มีความจำเริญหรอกมันมีแต่ความชั่วความโสโครกความสองมุมและเทะกินเหล้าเมายาทำดินาเล่นการพนันโกงกินผู้ดีคอยรับท่านทั้งหมดเพราะไม่มีอิสลามนี่คือมันเป็นความชั่วที่เลวร้ายที่สุดเลยคนไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่กลัวกฎหมายไม่อายต่อบาปจบแล้วจบและใครที่จะอายต่อบาปใครที่กลัวกฎหมายก็คนที่มีอิสลามคนที่มีพระเจ้าคนที่มีอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นวันนี้อิสลามมันมีอยู่ในตัวอยู่ในหัวใจเราไหมคำพูดอีกวรรคนึงที่ท่านพูดต่อบอกว่าและจะมีความดีอันใดที่ล้ำเลิศไปกว่าการทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามและการพิทักษ์กฎหมายของพระองค์ให้อยู่กับมนุษย์เพราะฉะนั้นวันนี้ครับตรงนี้ณที่นี่ที่ตรงนี้ได้ทำหน้าที่แล้วแต่ได้ร้องเชิญชวนไปสู่ความดีแล้วก็ห้ามบางเรื่องของความชั่วอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะให้ความร่วมมือไหมอัลลอฮ์บอกว่าว่ามันอัศนุเขาลำมิมันดาอิลลอฮิวะอันเดซาลิฮาวะกอลอินนันีมินันมุสลิมีนอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดเล่าที่จะประเสริฐสุดในคำพูดยิ่งไปกว่าผู้ที่เชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์นี่คือคำพูดที่ดีที่สุดวันนี้มาฟังวันนี้ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นโต๊ะเป็นแชร์มาฟังแล้วได้ความรู้ไปแล้วเอากลับไปบอกกับลูกหลานเหมือนกับผู้ชายที่ไปฟังคุณครูบามาสุวันนี้เขาจะพูดเรื่องอะไรเอากลับไปเล่าให้กับครอบครัวฟังนี่คือคำพูดที่ดีที่สุดแต่วันนี้เราพูดประมาณกี่คำเป็นร้อยเป็นพันคำพูดเรื่องราวอิสลามสักคำหนึ่งไหมได้พอได้บอกกล่าวเรื่องราวของอิสลามสักคำหนึ่งไหมหัวข้อวันนี้เป็นอิสลามเป็นมุสลิมต้องศึกษาต้องเรียนรู้แล้วจะบอกนะวันที่ทำผิดจะบอกฉันไม่รู้เมื่อก่อนได้พูดได้โอ้ตายจริงฉันไม่รู้เมื่อก่อนพูดได้แต่เดี๋ยวนี้ในอิสลามครับไปทุกหัวระแหง24ชั่วโมง
อิสลามไปทั้งถึงบนดอยอิสลามขึ้นดอยคนชาวเขาเข้ารับการเป็นแถวนั่นคืออิสลามไปถึงแล้วบนดอยแล้วเราอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเมืองที่เจริญที่สุดนี่ก็อะไรไอคอนเจริญที่สุดแล้วแล้วก็จะบอกว่าไม่รู้อิสลามเนี่ยไม่มีสิทธิ์พูดโดยเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์ว่าฉันไม่รู้อิสลามพูดไม่ได้แล้วและพี่น้องครับสัญญาว่าจะอ่านจดหมายให้ฟังสั้นๆเป็นจดหมายที่เขียนมา2ฉบับเพราะเรียนจำแผนนี้น่ะเขาให้เขียนได้ฉบับละ15บรรทัดเขาเลยเขียนมา2ฉบับท้ายของจดหมายฉบับแรกเขาบอกว่าเขาเนี่ยครับเป็นคนที่ติดตามวารสารได้ลงอาจารย์เขาได้อ่านประจำแล้วก็ชอบแล้วเอาไปใช้ส่วนหนึ่งเขานำเอาไปนะซีฮันในเรียนจำกับคนที่ติดคุกด้วยกันเขาบอกกับคนของเขาบอกว่าเขาบอกว่าการที่เราส่งทดสอบให้เราต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำผมคิดว่ามันเป็นของขวัญที่น้องฟังแล้วงงเฮ้ยมึงติดคุกมึงบอกเป็นของขวัญได้ยังไงวะฟังต่อครับเขาบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบให้เรานะพี่น้องลองคิดดูคำว่าพี่น้องหมายถึงเขาบอกกับพวกพี่น้องของเขาพี่น้องลองคิดดูให้ดีนะว่าถ้าหากเราใช้ชีวิตผิดๆอยู่ข้างนอกคุกแล้วตำรวจจับเราได้ไอ้ไม่ใช่ตำรวจจับเราไม่ได้เขาเป็นคนที่ทำความผิดและตำรวจจับเขาได้แล้วเขาอ่านวารสารได้ด้วยมาจากเขาเอาคำในวารสารไปนะสิครับเขาบอกกับพวกเขาว่าคิดดูให้ดีนะถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วเราทำความผิดและตำรวจจับเราไม่ได้แต่อัลลอฮ์จับเราเอาชีวิตเราไปในตอนนั้นน่ะเราจะทำยังไงเขาจบจะมาฉบับแรกไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคิดนะเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์เลยว่านี่คือของขวัญของเขาว่าตอนที่เขาทำผิดตำรวจจับเขาได้เขาเข้าไปอยู่ในคุกกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีซึ่งต่างกับคนที่อยู่นอกคุกอย่างเราในวันนี้ถ้าเราทำความผิดตำรวจจับเราไม่ได้แต่อัลลอฮ์เอาชีวิตเรากลับไปในนาทีนั้นเขาถามว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเรากำลังทำชั่วทำผิดอยู่ตำรวจจับไม่ได้แต่อัลลอฮ์จะเอาเรากลับไปในนาทีนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเขาเลยขอบคุณต่อแล้วว่าเขาทำผิดแล้วตำรวจจับเขาก็ได้เข้าไปสำนึกในห้องกงในกองขังแล้วเราวันนี้ครับชีวิตอิสระบินไปได้ทั่วเลยจะไปไหนไปได้หมดและไอ้ที่เราไปเนี่ยมันใช่วิถีของอิสลามไหมคิดนิดเดียวครับจากจดหมายในคุกที่เตรียมใจเราแล้วท้ายของจดหมายฉบับที่สองพี่น้องฟังตรงนี้เนี่ยผมไม่สะอื้นอีก2ปีผมจะพ้นโทษอินชาอัลเลาะห์ด้วยนะอีก2ปีผมจะพ้นโทษผมอยากเป็นสมาชิกของอาจารย์อยากพบอาจารย์อยากมีส่วนร่วมอยากทำงานศาสนาเหมือนกับอาจารย์ผมขอวิงวอนขอต่อพระองค์ทุกวันขอให้ดีมีโอกาสทำงานเพื่อว่าเพื่อสังคมบ้างขอบคุณอัลลอฮ์มากที่พระองค์ทรงส่งผมส่งบททดสอบแบบนี้ให้กับผมทำให้ผมต้องเห็นได้เห็นแสงสว่างมีความหวังและมีความสุขกับการทำอิบาดะห์นี่คือจดหมายจากเรือนจำเขาคิดได้ตอนที่เขาติดคุกและถามว่าชีวิตเราเนี่ยต้องรอให้ติดคุกถึงจะคิดได้หรือทำไมไม่คิดตั้งแต่วันนี้ทำไมต้องรอให้เราจนต่อถึงจะเป็นคนที่คิดได้ไม่ต้องรอวันนั้นคิดตั้งแต่วันนี้ผมจบท้ายด้วยกับจดหมายจากเรือนจำที่อยากจะสอนคนทุกคนที่อยู่ข้างนอกคุกว่าคิดอะไรบ้างไหมเคยขอบคุณอัลลอฮ์บ้างไหมพี่น้องครับถ้าไม่รู้ว่าอัลลอฮ์นี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะแค่บีจมูกเนี่ยสัก3นาทีตายนั่นหมายความว่าพี่น้องได้อากาศได้ลมหายใจที่ได้รับมาจากความเมตตาของเราแบบไม่ต้องเสียสตางค์เห็นความยิ่งใหญ่ของเราหรือยังถ้ายังไม่เห็นถูกหามเข้าห้องไอซียูเสียเป็นแสนเพื่อที่จะให้เขาสวมไอท่อออกซิเจนให้เนี่ยเสียเป็นแสนยอมเป็นล้านนั่นคืออาการของเราเหมือนกันแต่ต้องเสียตังค์ให้หมอให้โรงพยาบาลแต่นาทีนี้ทำไมถึงเป็นคนที่ไม่สื่ออยู่ต่อแล้วขอบคุณต่อแล้วสิครับว่าเราได้ลมให้ลมหายใจและให้ได้รู้จักอิสลามให้เราได้ปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นจริงนั่นคือ
สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเราแล้วผมบอกกับมุอัลลับเมื่อคืนว่าอัลนบีบอกไว้ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็คือการนำสู่ศาสนาของพระองค์การนำสู่ศาสนาอิสลามนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยถ้าหากคุณไม่ได้มาสู่อิสลามมันไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับคุณเลยแต่คุณมาสู่อิสลามแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ยากจนนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วชีวิตที่อยู่กับปัญหาแล้วด้วยกับอิสลามนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดวันนี้เราอยู่แล้วในอิสลามแต่ว่าเราปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอิสลามแค่ไหนเนี่ยฝากให้น้องคิดแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองนะเอาด้วยกับวัฒนธรรมของอาจารย์ที่นี่เขาจะมีคำถามในท้ายๆก็มีคำถามที่ฝากขึ้นมาแล้วครับถามบอกว่าผู้หญิงที่เป็นม่านอาจารย์ควรปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะถูกต้องถึงจะดีเกี่ยวกับเสื้อผ้าของผู้ตายที่จากไปเนี่ยจะทำยังไงให้มันถูกต้องจะเก็บไว้นานเท่าไหร่ถึงจะแจกได้นะที่จริงเนี่ยอยากจะบอกพี่น้องว่าทรัพย์สมบัติทุกอย่างของผู้ตายเนี่ยเป็นมรดกครับเป็นมรดกพี่น้องไม่ต้องไปคิดที่จะทำอะไรเองเลยจัดการเรื่องมรดกของผู้ตายรวมทั้งเสื้อผ้าของผู้ตายด้วยก็จัดสรรไปตามส่วนว่าผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้ส่วนหนึ่งและใครที่เป็นทายาทเป็นลูกหลานบ้างก็จัดการไปตามนั้นนะทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินของผู้ตายแม้แต่เสื้อผ้าของกินของใช้ทุกอย่างเนี่ยที่เป็นของผู้ตายเนี่ยถือว่าเป็นมรดกก็จัดการไปตามนั้นอาจารย์มีอะไรจะเสริมในคำตอบนี้ครับถูกแล้วอาจารย์ก็ถูกนะเพราะนั้นไม่ต้องไปนึกว่าจะทำไงจะแจกเมื่อไรไม่มีสิทธิ์เอาไปแจกเพราะมันเป็นส่วนของทายาทของผู้ตายเอาให้เขาไม่เอาฉันไม่เอาฉันใส่ไม่ได้ฉันไม่เอาก็ว่ากันไปหลังจากที่เขาไม่รับไปแล้วแต่ว่าในส่วนของเขาก็ต้องให้เขารับไปแล้วให้เขากลับคืนมาแล้วเราจะไปแจกใครหรือเขาจะไปแจกเองเรื่องของเขานะข้อที่สองถามว่ากำลังละหมาดอยู่อาจารย์และมีคนมาเรียกโดยที่คนที่มาเรียกเขาไม่เห็นว่าเรากำลังละหมาดอยู่ด้วยกับธุระร้อนของเขาและเราก็อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่จะบอกกล่าวคนที่มาเรียกก็ไม่ได้อย่างเนี้ยละหมาดอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงละหมาดอยู่มีคนมาเรียกมีอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับอุลามะเขาถกเถียงกันนะเรื่องของครั้งหนึ่งนบีละหมาดอยู่แล้วก็มีคนจะเข้าบ้านนบีก็ไปเปิดประตูแล้วก็ละหมาดต่อบางคนก็บอกอาจารย์ยังไงคือเขาบอกว่าในสภาพฮะดีษเนี่ยคือประตูเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็อยู่ไม่ไกลมากเหมือนจะอยู่ข้างๆก็เคลื่อนไปนะครับแล้วก็ละหมาดไปเปิดแล้วก็เป็นไงฮะเข้ามาเขาเลยในมัสยิดอิมามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยก็เลยบอกว่าการขยับฮารอกาตนะการขยับในละหมาดที่ไม่เกิน3ฮารอกาตในวันมัสยิดชาฟีเนี่ยคือ3ฮารอกาต3ครั้งต่อเนื่องเสียละหมาดแต่ในมัสยิดอิมามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยเขาก็จะเอาหะดีษนี้แหละเพราะว่าไม่เสียละหมาดในการขยับนะครับแต่ที่ดีก็คือเป็นไงครับก็ไม่ต้องขยับแต่นี่เขาพูดถึงเรื่องของการเรียกนะครับต้องถามว่าใครเรียกถ้าละหมาดซุนนะห์นะละหมาดซุนนะห์อยู่นะครับมีเรื่องนึงที่เขาอุลามะเขาพูดถึงว่าครั้งนึงเนี่ยนบีเรียกคนคนนึงที่ละหมาดซุนนะห์อยู่แล้วคนคนนั้นก็ละหมาดต่อเสร็จแล้วในพอดีละซูเราะห์ฟาติฮะห์ถ้าจำไม่ผิดนะเราถูกแล้วนะครับสุดท้ายคนนั้นละหมาดเสร็จแล้วนบีก็ถามว่าทำไมไม่มาหาแล้วนบีก็ยกอายะห์กุรอานว่าเมื่ออัลเลาะห์และรอซูลเรียกให้รีบตอบรับอุลามะก็เลยเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับเรียกแล้วเราละหมาดอยู่ซุนนะห์เนี่ยอนุญาตเป็นไงครับให้เลิกละหมาดแล้วก็ไปตอบรับได้นะแต่ประเด็นถ้าเป็นคนทั่วไปไม่มีอะไรเนี่ยพี่น้องก็ละหมาดต่อไปนะครับละหมาดต่อไปแต่ผมไม่ทราบนะว่ามีการส่งซุบฮานัลลอฮ์เปล่าเคยได้ยินไหมฮะมันจะมีเดี๋ยวให้อาจารย์ตรงนี้นะส่งสัญญาณครับที่เดินไปเปิดประตูเนี่ยอนุญาตให้เดินได้แต่มาว่าประตูต้องอยู่ข้างหน้านะไม่ใช่ว่าประตูอยู่ข้างนอกที่เราเดินไปเปิดไม่ใช่ประตูอยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินไปเปิดประตูแล้วกลับมายืนมาต่อไม่ต้องไปส่งเสียงอะไรใดๆทั้งสิ้นอีกอันนึงก็คือส่งสัญญาณอาจจะเป็นกล่าวตักเตือนเสียงดังให้เขาได้รับรู้ว่าฮะครับหรือว่าใช้ตีมือเวลาที่เขาคนเข้ามาสลามฮะครับผมก็ทำได้แค่นั้นแหละมากไปกว่านั้นเดี๋ยวมันจะเสียละมานะครับผม
แต่ว่าถ้าคนที่มาเรียนเราไม่ใช่มุสลิมก็คงลำบากหน่อยนะก็อาจจะอันนี้อยากเชื่อใจว่าที่อาจจะเสียงตักบีร์เราที่เราจะรู้ว่าสุยุทธ์แต่ก็ส่งเสียงนิดนึงเขาจะรู้ว่าเรากำลังละหมาดอยู่นะข้อที่3ถามว่าเราละหมาดตามเสียงอาจารย์ของทางทีวีแล้วปรากฏว่าคือเรายึดเสียงอาจารย์จากทีวีแล้วปรากฏว่าสักพักหนึ่งครับก็เสียงอาจารย์ที่มัสยิดก็ดังขึ้นแต่ควรจะทำยังไงดีคืออย่างนี้พี่น้องยึดเอาเวลาที่มันถูกต้องถ้าทางทีวีเขาอาจารย์นั่นหมายว่าเขาเช็คเวลาแล้วว่ามันเข้าเวลาแล้วพี่น้องก็ละหมาดได้เลยถึงแม้ว่าพี่น้องยืนละหมาดไปแล้วเนี่ยสักพักเสียงอาจารย์ที่มัสยิดมันดังขึ้นนั่นหมายความว่าไอ้คนที่เขาจะมาอาจารย์เขาอาจจะมาช้าเดินช้านิดนึงหรือรถอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่ว่าเขาเป๊ะๆเลยคนอาจารย์ที่มัสยิดส่วนมากไม่ได้มานั่งรอส่วนมากไม่ได้มารออาจจะมีคนที่เขานั่งรอก็ว่ากันไปแต่ว่าคนที่ทำโทรทัศน์อาจารย์ส่วนมากเขาจะเช็คเวลาเช็คเวลาเลยว่าเนี่ยมันเข้าเวลาแล้วเขาจะเบิดเสียงอาจารย์เลยแต่คนที่อาจารย์ที่มัสยิดเนี่ยที่ว่าจะมานั่งรอเวลาอาจารย์เนี่ยมันอาจจะมีละแต่ว่ามันไม่เป๊ะทุกที่นะอย่างเช่นเวลาละศีลอดเนี่ยคนอาจารย์เองก็ต้องบิสมิลลาห์กินอินทรัมก่อนกินน้ำของตัวเองก่อนกว่าเขาจะอาจารย์เนี่ยเขาก็ต้องกินก่อนดื่มก่อนเพราะนั้นก็ช้าเขาก็จะช้าไปนิดนึงเพราะนั้นถ้ามั่นใจแล้วเสียงอาจารย์ทางทีวีเนี่ยมันเข้าเวลาแล้วพี่น้องก็สบายใจได้นะไม่ต้องไปกังวลครับเดี๋ยวเสริมสักนิดนึงครับครับ เรื่องของชูรูดนะครับเงื่อนไขก่อนจะละหมาดเนี่ยมีด้วยกันก็คือหนึ่งในนั้นก็คือต้องมั่นใจว่าเข้าเวลานี่คือสำคัญนะครับถ้าเราสงสัยว่าเข้าไม่เข้าให้ถือว่ายังไม่เข้ากลับไปที่อาซ้อนเดิมคือยังไม่ได้เวลาไม่ได้ครับละหมาดไม่ซ้อนนะถ้าสงสัยว่าเข้าไม่เข้าแล้วไปละหมาดต้องยะกีนมั่นใจว่าเข้าเวลาดังนั้นเนี่ยก่อนละหมาดเนี่ยต้องเช็คเวลานะว่าได้หรือไม่ได้บางครั้งผมไม่มีโทรศัพท์แบตหมดเคยเกิดเหมือนกันโทรศัพท์แบตหมดแล้วก็เป็นไงครับนาฬิกาก็ไม่มีแต่อยากจะละหมาดบ่ายแต่จำได้ว่าละเวลาบ่ายเนี่ยประมาณเที่ยง30เที่ยง32อะไรเงี้ยนะทำยังไงให้ยะกีนล่ะผมก็บวกไปเลย15นาทีเที่ยง 4-5 ค่อยละหมาดอันนี้มั่นใจเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมัน2นาที1นาทีเนี่ยเราไม่รู้สามารถจะเช็คได้เนี่ยเราก็เลยไปให้มันมั่นใจแต่บางคนไม่ใช่นะเอาให้มั่นใจบ่าย3อย่างนี้ไม่ใช่นะอันนั้นขี้เกียจแหมอาจารย์ฉันก็กลัวไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเล่นซะบ่าย3เลยอันนี้ไม่ใช่มั่นใจอันนี้ขี้เกียจเอาประมาณนี้ต้องมั่นใจนะครับถ้ามันพี่น้องมั่นใจเรื่องประยัดเนี่ยเขาบอกแบบนี้ด้วยนะมีปัญหามากนะครับเพราะฟยัดเนี่ยเขาดูแสงแล้วก็เดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยเขาใช้อะไรใช้คำนวณตามองศาบางทีมันห่างกัน5นาที10นาทีคำถามว่าเรามั่นใจอันไหนถ้ามั่นใจอันไหนก็ยึดอันนั้นนะครับต้องมั่นใจว่าเข้าต้องได้เวลานะครับนะก็ฝากตรงนี้ไว้เรื่องของเข้าเวลาไม่จำเป็นนะครับจะต้องยึดของมัสยิดหรือว่าต้องยึดของทีวีวิทยุอะไรเอาว่าเรามั่นใจว่าเนี่ยมันได้แล้วเราก็ละหมาดนะครับแล้วก็พอละหมาดไปแล้วมีเสียงอาจารย์ก็ละหมาดต่อไปนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะมันเข้าเวลาเลี้ยวนะครับอ่ะคำถามข้อ4ข้อ5ต่อพร้อมกันเลยนะเพราะมันเป็นคือผมอ่านคำถามข้อ4ข้อ5ที่ได้งงแต่พอมาอ่านบรรทัดสุดท้ายแล้วก็เลยนึกได้กับบรรทัดแรกคือคนถามมานี่เป็นแม่ไม้นะก็เลยถามมาข้อ4ข้อ5ต่อพร้อมกันเลยถามว่าข้อ4ถามว่าจะไปตัดผมให้ทุกคนอื่นได้ไหมแล้วข้อ5ถามว่าถ้าทำงานบริษัทนี่จะทำได้ไหมแต่บรรทัดสุดท้ายเขียนมาบอกว่า4เดือนกับ10วันแค่นั้นหมายความว่าคนที่เป็นม่าสามีตายเนี่ยเขาจะต้องไว้ทุก4เดือน10วันทีนี้ช่วงไว้ทุกเนี่ยห้ามออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นทีนี้ก็ถามมาว่าจะไปตัดผมให้คนอื่นได้ไหมกับพี่น้องคำถามเนี่ยนะต้องการคำตอบที่เวลาตอบเนี่ยจะตอบแบบเอาใจไม่ได้มันก็ต้องตอบด้วยกับบทบัญญัติด้วยกับหลักการนะเพราะนั้นไอ้คำตอบเวลาตอบไปอาจจะไม่ถูกใจอ่ะแต่ว่าจะเอาความถูกใจไปสอดคล้องกับศาสนาก็เอาศาสนาเนี่ยมันไปสอดคล้องกับความถูกใจให้ว่าได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าศาสนาบอกไม่ได้แต่ฉันอยากได้ได้ก็ทำตามการฉันไม่ใช่เพราะนั้นถ้าเป็นมาก4เดือน10วันเนี่ยถูกต้องแล้วต้องอยู่ในบ้านต้องคลองตัวใช้ภาษาเขาคือไว้ทุกข์นะคือห้ามแต่งเสื้อผ้าสีสูทชาติห้ามออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าในบ้านจะไม่มีอะไรกินแล้ว มันก็ออกไปซื้อที่ตลาดก็ไปได้ไปแล้วก็รีบกลับมาแต่ว่าจะแต่งตัวเพื่อจะไปซิมบุญงานแต่งงานที่ไม่ได้นะก็ถามว่าไปทำงานบริษัทได้ไหม
อ่ะผมให้อาจารย์ตอบเพราะอาจารย์คงตอบที่ซอฟมากเขาพูดถึงขั้นไปอุมเราะห์ไปอุมเราะห์ยังไม่ได้เลยนะไปอุมเราะห์ไปเรื่องของทำความดีก็ไม่ได้นะครับแต่ก็เข้าใจนะว่าบางคนก็ที่บอกว่ามันจำเป็นถึงขั้นไม่มีอะไรจะกินไหมถ้ามันจำเป็นถึงขนาดนั้นนะครับในศาสนาก็อนุญาตแต่ไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยพี่น้องก็ต้องอยู่ครองตนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลับไปแต่ต้นน่ะว่าผู้หญิงเนี่ยเดิมก็คือหน้าที่ก็คืออะไรฮะดูแลรับผิดชอบภายในบ้านคนที่เป็นสามีเนี่ยก็เป็นไงครับดูแลนะครับมันพอดีเราขัดตอนกันตั้งแต่ภรรยาออกไปทำงานนอกบ้านส่วนสามีก็เลี้ยงนกอยู่บ้านประมาณนี้ฮะแล้วก็ดูมวยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่มีภรรยาก็ไปทำมาหากินมันสลับกันแต่แรกแล้วมันก็เลยพอมาถามว่าพอสามีตายแล้วฉันจะทำไงล่ะฉันก็ทำงานบริษัทแล้วก็ลา4เดือน10วันเนี่ยอาจารย์เขาไล่ออกอยู่แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องนี้แหละที่อาจารย์ตอบมานั่นแหละว่าถ้ามันไม่มีอะไรจะกินมันเป็นเรื่องที่แหมมันอยู่ตัวคนเดียวเลยเนี่ยศาสนาก็บอกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อผ่อนปรนแต่ถ้าเราเลือกได้นะครับเราดูแล้วว่าไอ้ที่เราอยู่ในเนี้ย4เดือน10วันเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องที่คอยดูแลและอย่างนึงเนี่ยนะครับการออกไปนอกบ้านในช่วงนั้นเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะที่จะเกิดฟิตนะนะครับโดยเฉพาะสาวๆที่สวยนะฮะมันก็มีความสุ่มเสี่ยงเพราะการของอิดดาตรงนี้มันรวมถึงการของอิดดาด้วยนะครับไม่สามารถที่จะทำการแต่งงานได้จนกว่าจะครบ4เดือน10วันนะครับนะผมก็ไม่ตอบเอาใจนะแต่มันก็กลับไปที่หลักเดิมนี่แหละว่าถ้ามันถึงขั้นไม่มีอะไรจะกินเลยนะครับศาสนาก็เป็นไงครับก็ถือว่าเป็นข้อผ่อนผันนะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับเดือนก็มีเงินเก็บอยู่เป็นแสนนะแล้วก็มีงานที่อะไรที่มันไม่ถึงกระทบอะไรเนี่ยเราก็อยู่รอดได้เนี่ยพี่น้องอันนี้ก็อยากจะให้เราเคร่งครัดนะครับในบทบัญญัติศาสนาที่กลับไปนั่นแหละว่าอย่ามองว่ามันเป็นผิดกับอะไรแต่ว่าเราผิดกับใครอยู่ถ้าผิดกับอัลเลาะห์มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าผิดกับเจ้านายบ้างเขาไล่ออกก็เท่านั้นแหละพี่น้องนะแต่ผิดกับอัลเลาะห์เนี่ยมันเรื่องใหญ่นะครับพี่น้องครับผมสรุปให้เป็นข้อคิดนิดนึงคือคำถามเนี่ยมันมาจากพื้นฐานเดิมว่าเราเป็นคนทำงานเป็นผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านเพราะฉะนั้นเวลาถามมาเนี่ยมันก็จะโยนกลับไปสู่พื้นฐานเดิมว่าเราไปทำทำไมเดี๋ยวที่อาจารย์ตอบเนี่ยนี่โอ้อ้าวฉันทำมาอยู่แล้วเนี่ยเพราะเริ่มต้นในสิ่งที่มันอิสลามไม่ส่งเสริมให้ผู้หญิงไม่ทำงานนอกบ้านเพราะเวลาถามมาเนี่ยมันก็จะโยนกลับไปสู่จุดเดิมแต่ถ้ามาถึงในทีนี้แล้วถ้าฉันไม่ไปทำมาทีนี้ฉันก็อดตายถ้าไม่มีใครเลี้ยงดูฉันอันนั้นก็เรื่องของความจำเป็นที่เราขอคืออาจารย์แล้วว่าโอ้ยน้อยได้ปลอดภัยให้ฉันเสร็จเพราะฉันไม่มีใครเลี้ยงดูทีนั้นก็ไปก็ด้วยกับภาวะความจำเป็นนะก็มีสิทธิ์ทางออกที่ไม่รู้จะไปไหนแล้วเว้นแต่ว่ามีญาติพี่น้องมาเลี้ยงดูหรือจะแต่งงานใหม่ก็ต้องรอให้พ้น40วันไปก่อนก็เป็นว่าก็เป็นกรณีใดแต่ว่าคำถามนี้มันเชื่อมโยงมาจากคำถามแรกว่าเราเริ่มต้นแต่แล้วมันไม่ถูกอยู่แล้วที่เราไปทำงานนอกบ้านแต่มันเชื่อมโยงมาถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีผมจะสรุปด้วยกับข้อคิดของการมาเรียนรู้ในวันนี้บางทุนร้อนเนี่ยเขาจะเน้นเลยในเรื่องละหมาดเอาละหมาดให้เป็นวันนี้ชาวพี่น้องมีปัญหาเรื่องละหมาดถามตั้งแต่วันนี้เลยกลับไปได้เลยละหมาดถูกหรือจะบอกว่าฉันไม่ได้ละหมาดอยู่แล้วไม่ต้องถามไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งหนักใหญ่นะถ้าใครมีเรื่องปัญหาเอาเรื่องละหมาดก่อนที่บางเรื่องเขาจะอย่างต่อซับละหมาดต่อยังไงอ่ะใครมีข้อเข้าใจถามวันนี้เลยตอบได้ตอบให้เลยครับผมถ้าไม่มีผมจบนะจะจบด้วยกับเส้นทางเดินของอิหม่ามชาฟิอีที่เวลาที่ท่านออกนอกบ้านท่านบอกท่านมีวันอยู่4ประเภทด้วยกันใครจะคิดว่าวันมันแบ่งได้เยอะแยะท่านบอกว่าท่านมีวันอยู่4ประเภทกัน1วันที่ท่านออกไปพบคนที่มีความรู้มากกว่าท่านวันที่ท่านออกไปพบคนที่มีความรู้มากกว่าท่านเพื่อที่จะได้เรียนรู้จากเขานั่นเป็นวันแห่งผลประโยชน์และผลกำไรของท่านเห็นไหมไปเจอคนที่เขามีความรู้มากกว่าท่านมาฟีบอกนั่นคือผลประโยชน์และกำไรของท่านเพราะได้ไปเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมจากเขาเราเป็นแบบนี้ไหมนะวันที่สอง
ประเภทที่สองของวันที่ฉันออกไปพบคนที่มีความรู้น้อยกว่าฉันเพื่อที่จะได้สอนเขานั่นเป็นวันแห่งรางวัลตอบแทนของฉันได้ทำความดีตรงที่ได้สอนอิสลามให้กับคนอื่นเป็นรางวัลที่ท่านรอคอยจากเราเห็นไหมเวลาที่รู้พบคนมากกว่าไปเรียนรู้จากเขาพบคนที่รู้น้อยกว่าไปสอนเขาประเภทที่สามวันที่ฉันออกไปพบคนที่เหมือนกับฉันเท่ากับฉันเนี่ยเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้และทบทวนความรู้กับเขานั่นเป็นวันแห่งบทเรียนของฉันได้เรียนไปในตัวเอ้ยมันนั่งคุยเรื่องหะดีษเรื่องคุรอานเท่ากันเท่ากันจบคุเวนมาด้วยกันเฮ้ยพอกันเลยวะก็ศึกษาทบทวนความรู้คนละคณะนะประการสุดท้ายประการที่สี่วันประเภทที่สี่วันที่ฉันออกไปพบคนที่ด้อยกว่าฉันแต่เขาคิดว่าเขาเนี่ยเหนือกว่าฉันฮะไปเจอคนแบบนี้ทำไงฉันจะไม่คุยกับเขาซึ่งฉันถือว่าวันนั้นเป็นวันพักผ่อนของฉันจบไม่คุยกลับบ้านนอนพักผ่อนไม่ต้องไปดูถูกเขาว่าไอ้มึงไอ้ย่าโอ้ไม่ต้องไปดูถูกเขาเอ้ยแม่ฉันเซสลากลับบ้านกูไม่รับใช่ไหมไม่รับความรู้ก็จะไปรู้ว่าเขาได้ไหวไม่รู้จะรู้ได้ไงเขาได้ขาดอยู่แล้วนะก็จบถามว่าวันของเราเป็นแบบนี้ไหมวันนี้มาที่นี่ในฐานะอะไรรู้กว่าก็ไปสอนคนอื่นครับรู้น้อยกว่าก็ไปเรียนจากเขารู้เท่ากันก็ทบทวนบทเรียนใหม่ถ้าไปเจอคนที่เขาแย่กว่าแต่ยังย่าโผหาว่าแย่กว่าก็เซนสลังกลับบ้านนะนี่คือหัวข้อของการเป็นอิสลามต้องศึกษาเป็นมุสลิมต้องเรียนรู้ก็ไม่เอาความรู้นี้ไปใช้และจะได้ในขาดทุนครับเจอกันที่นี่ในวันนี้ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ขององค์ครับก็มีเรื่องเดฟิตวันที่ระยะสามวันและกลุ่มพอจองตุนร้อนพอบริการ